อขออัดเลยนะครับโอเคนะครับอย่างแรกก็คือนะครับเรามาดูก่อนว่าถ้า,ถ,าถ้าเกิดจะพูดถึงคุณสมบัติทางแม่เหล็กเนี่ยเราต้องพูดถึงปรากฏการณ์นะครับที่สําคัญมากมากก็คือว่าในนะครับในฟิสิกส์ของเราเนี่ยมันมีสนามหลายแบบมันมีสนามไฟฟ้าใช่ไหมมันมีสนามรังส,สีสนามนู่นสนามนี้แต่มันมีอีกอันนึงที่เขาเรียกว่าเป็นสนามแม่เหล็กขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะพูดถึงแมกนติกพา o p e r ตีเนี่ยผมขอพูดถึงสนามแม่เหล็กก่อนละกันเนาะนะครับว่า ว่ามันมันมีประเด็นอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับอย่างแรกก็คือนะครับผมขอพูดถึงในเรื่องของสนามแม่เหล็กก่อนนะครับนะทีนี้สนามแม่เหล็กเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานะครับจากแม่เหล็กถูกไหมครับก็เราก็น่าจะเคยเห็นว่าสมมติถ้าเกิดเรามีแม่เหล็กแล้วเราแล้วเราแบบเอาแม่เหล็กไปไว้ใกล้ๆกับอ่าอันอื่นที่มันเป็นเป็นเหล็กมันดูดกันได้ทั้งทั้งที่มันไม่ได้ติดกันเพราะว่ามันมีอิทธิพลส่งต่อกันได้นะครับก็คือว่ามันสามารถที่จะสร้าง สนามแม่เหล็กออกมาได้ประมาณนี้นะครับเนะพราะนั้นถ้าเกิดผมมองก็คือว่าผมมองว่านะครับไอไอแมกเนติกพาราดีเนี่ยนะครับอะไรบางของวัสดุหรือวัสดุที่เป็นแม่เหล็กเนี่ยมันคือมันมีอิทธิพลอะไรบางอย่างออกจากมันมาได้นะครับเพราะนั้นผมมองว่ามันคืออิทธิพลทางแม่เหล็กนะไอสนามแม่เหล็กเนี่ยนะครับนะอิทธิพลนะครับเอ้ยพลนะครับทางแม่เหล็กโอเคอย่างแรกก่อนนะครับ ทีนี้อิทธิพลทางแม่เหล็กเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับนะสิ่งนี้มันทําได้นะครับนะก็คืออย่างแรกก็คือปฏิสัมพันธ์นะครับกับสนามแม่เหล็กอื่นนะครับโอเคเช่นนะครับมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ที่เราคุ้นเคยเนะนะครับถ้าเรามีแม่เหล็กใช่ไหมมันก็จะดูดนะครับผลักนะครับกับแม่เหล็กอื่นได้นะครับ โอเคนะครับพูดทำไมเนี่ยนะครับง่ายอย่างไรดูถูกสติปัญญาหรือเปล่าเนี่ยนะครับนะแน่นอนนะครับมันไปนดูดติดกับของที่เป็นแม่เหล็กได้แม่เหล็กดูดกันเองได้แม่เหล็กสามารถเหนี่ยวนําให้สิ่งที่ไม่เป็นแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กได้ด้วยนะครับนะเราอาจจะเคยเห็นปรากฏการณ์นี้ว่าอย่างเช่นคลิปนะค,คลิปที่เป็นคลิปที่ทําจากโลหะคลิปมันไม่ดูดกันเอง แต่ว่าถ้าเกิดคุณเอาแม่เหล็กแรงๆมาคลิปสามารถทำเป็นโซ่ได้นะครับนะแล้วคุณลองไปเสิร์ชเลยคลิปเชนนะใน YouTube าจะเห็นเลยว่านะครับคุณสามารถทำคลิปให้ใกลายเป็นโซ่ได้เพราะนั้นมันทำให้เกิดการนะครับเหนี่ยวนำความเป็นแม่เหล็กนะครับในวัสดุบางวัสดุนะ บางวัสดุนะครับมันไม่ใช่ไม่ใช่วัสดุมันเป็นแค่บางวัสดุนะมันไม่ใช่หนาวัสดุต้องบางๆด้วยนะครับนะครับู้เล่นนะครับอีกอันหนึ่งนะครับเป็นปรากฏการที่นะครับช่วยให้เราไม่ตายนะครับนะเรามีเราอยู่ในโลกของเราได้อย่างมีความสุขเนี่ยก็เพราะว่าจริงๆแล้วนะครับสนามแม่สนามแม่เหล็กเนี่ยนะครับมันออกแรงนะครับต่อประจุไฟฟ้านะครับนะครับ ที่ผมบอกว่าเรามีชีวิตอยู่ได้นะครับเพราะว่าสนามแม่เหล็กก็เพราะว่าอา,อาจจะเคยได้ยินเนอะว่าพระอาทิตย์เนี่ยมันปล่อยนะครับเขาเรียกว่าเป็นอนุภาคพลังงานสูงมานะครับพวกแกมมาเรย์ ae, พวกอะไรที่มันชื่อประ,ประหลาดๆนะครับทีนี้เราเนี่ยไม่เจอรังสีพวกนั้นนะครับเพราะว่าเรามีสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยปกป้องเราอยู่นะครับเพราะว่าโลกเราก็คือแม่เหล็กอย่างหนึ่งเนาะนะครับโลกของเราในพื้นพิภพ,พเนาะเขาบอกว่าเป็นแม่เหล็กนะไม่รู้จริงหรือเปล่าเขาบอกมาก็คงต้องเชื่อเนนะครับ แต่ประเด็นก็คือว่าโลกเรามันมีสนามแม่เหล็กที่ว่ามันออกแรงต่อประจุไฟฟ้าให้มันเบี่ยงเบนนะฮะไม่เข้ามาชนเราคือประจุไฟฟ้าจากพระอาทิตย์นะครับประจุไอพวกอนุภาคาแรงสูงพวกนี้นะครับพลังงานสูงพวกนี้มันมาเจอสนามแม่เหล็กแล้วมันก็เบี่ยงเบนแล้วก็อ้อมเราไปนะครับนั่นแถ้าเราไปลองเสิร์ชดูแมกเนติกฟิลด์ของของโลกเนี่ยเราก็จะเห็นภาพที่แบบว่ามันทําให้พวกพวกรดิเอชันต่างๆเนี่ยมันไม่ลงมาที่เราได้มันอ้อมออกไปามาณน,นี้นะครับ ทีนี้ถ้าเกิดเราจะลองเริ่มที่จะศึกษาสารแม่เหล็กในเชิงของปริมาณเนี่ยนะครับมันจะมีปริมาณที่เราจะพูดกันนะครับก็คือมีอยู่2อันนะครับปริมาณมาดูกันนะครับปริมาณอันแรกนะครับก็คือค่า H นะครับอันนี้ผมลองเสดอแบบตรงๆไปเลยนะครับผมคุณเมียเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยๆอธิบายมันไปก่อนนะครับอันนี้อาจจะเป็นวิธีที่ตรงข้ามกับเวลาเราอ่านหนังสือนะ เวลาอ่านหนังสือเต้องเสนอหัวข้ออะไรก่อนอันนี้แบบเอาแบบสรุปหน่อยแล้วกันนะมีปริมาณที่ชื่อ H นะครับ H เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยมันเรียกว่า Magnetic Field Strength นะครับ Magnetic Field นะครับก็เป็นสนามแม่เหล็กแต่ว่ามันเป็นความมันมีคําว่า Strength เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเป็นความเป็นพลังนะครับประมาณนี้ okay? Magnetic Field Strength นะครับหรือจริงๆแล้วนะครับมันก็คือนะฮะถ้าเกิดเรา ไปอ่านในในเท็กซ์บุ๊กหรือว่าในในเว็บไซต์บางที H เนี่ยเขาอาจจะพูดมันว่ามันคือแมกเนติกฟิลด์นี่แหละนะครับนะมันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นค่าที่มันเป็นตัวเลขธรรมดานะครับมันมีทิศทางด้วยมันเป็นเวกเตอร์ฟิลนะครับแต่ว่ามันมีลูกศรชี้ไปชี้มานะครับโอเคประมาณนี้นะครับหรือจริงๆแล้วถ้าเกิดภาษาไทยก็อาจจะบอกว่าถ้าคุณคิดว่า สนามแม่เหล็กนะไอค่าที่มันเอาไว้แทนปริมาณสนามแม่เหล็กเนี่ยที่มันเอาไว้อธิบายสนามแม่เหล็กที่อยู่ในปริภูมิของเราเนี่ยก็อาจจะคือค่า h ก็ได้นะครับทีนี้นะครับสังเกตว่าหน่วยละกันนะครับหน่วยของมันเนี่ยมันมีแอมแปร์ต่อมิเตอร์วะนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเห็นแบบนี้เราจจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะแอมแปร์นี่มันหน่วยกระแสไฟฟ้าไม่ใช่เหรอนะครับ ใช่ครับมันคือหน่วยกระแสไฟฟ้านะเพราะว่าจริงแล้วสนามแม่เหล็กตรงนี้เนี่ยนะครับมันผลิตออกมาได้จากการที่มีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านขดลวดนะอันนี้คือปรากฏการณ์ที่สําคัญมากๆในฟิลด์ของตัวแม่เหล็กด้วยว่ามันทําให้ไฟฟ้ากับแม่เหล็กเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ค้นพบกันเมื่อถ้าจำไม่ผิดก็เป็นเกือบร้อยปีมาแล้วนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่เ,เขาบอกว่ากระแสขดลวดวิ่งผ่านไฟฟ้าแล้วมันทําให้เข็มทิศมันหมุนได้อะไรประมาณน,นี้นะครับ แต่ไม่ตรงนี้นะครับอีกค่าหนึ่งนะครับที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือว่ามันเป็นค่าที่ชื่อว่าค่า B นะครับค่า B เนี่ยนะครับมันจะเ,เขาเรียกว่าอ,อ,อ่านว่า Mag n น t i c นะครับ flux density นะครับคือจริงๆมันจะเป็นคำที่คล้ายกันมากอย่างเงี้ยสองอันนี้เป็นอันที่ถ้าผมไม่ทวนก่อนสอนผมก็ลืมนะเพราะาผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับมันแบบมันจะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับดูดูภาษาไทยบ้างนะครับมันคือ ความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็กโอ้ไม่กออะไรเนี่ยนะครับนี่คือเกิดอะไรขึ้นนะครับนะครับ H กับ B เนี่ยจริงๆแล้วถ้าให้ผมมองนะก็คือว่ามันคือค u a n t ต t ี้นะครับที่มันพูดถึงอิทธิพลทางแม่เหล็กนะฮะแต่ว่ามันวัดกันคนละแบบดีกว่านะมครับมันวัดกันคนละแบบแล้วจริงๆแล้วหน่วยที่เกิดขึ้นก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับอันนี้มันเป็นเทสล a าวะนะครับ Tesla. ที่เทสลาเห็นไหมบริษัทเทสลาตอนนี้หุ้นกําลังกาลังมาแรงแต่จริงแล้วเพิ่งตกไปถูกไหมครับแต่ไม่เกี่ยวแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับวิชานี้นะครับโอเคอ่ะเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เสนอตอนแรกก่อนว่าอ่ะเรามีปริมาณทางแม่เหล็กอะไรบางอย่างนะครับทีนี้นะครับผมขอมาลงรายละเอียดนิดน,นึงว่าไอ้ปรากฏการที่ h เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะสร้างแมกเนติกฟิลด์ l d H ขึ้นมาได้นะครับจากปรากฏการที่เขาค้นพบนะที่ผมเล่าให้ฟังก็คือว่ามันมีการที่ขครลวด ไอ้กระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านขดลวดนะครับแล้วมันสามารถที่จะเจเนเรตอิทธิพลเลยบางอย่างที่ทําให้เข็มทิศมันเปลี่ยนทิศได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมวาดภาพที่ไม่สวยที่สุดให้คุณดูแล้วกันก็คือว่านะครับสมมติว่าคุณมีขดลวดนะครับที่มันมีกระแสเนาะนะครับบวกลบอะไรก็ว่าไปนะครับแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นภาพที่จริงๆถ้าดูสไลด์ก็อาจจะวาดดีกว่านะครับนะบวกลบแบบนี้นะครับขดลวดอนนี้นะครับมีนะครับความยาวอยู่ l นะครับแล้วก็นะครับ มีจำนวนขดลวดนะครับ U นะครับ n n รอบนะครับรอบก็ได้นะครับด้วยนะครับเซตอัพตรงนี้นะครับเราสามารถที่ before, จะเจ n เนเรตค่า H ออกมาได้หรือที่เรียกว่า Magnetic Field Strength ออกมาได้นะครับโดยที่ว่ามันจะมีสูสตรอันนึงที่เขาใช้กันคลาสสิกมากก็คือ H เท่ากับ n i ส่วน l นะครับนี่แหละ <outro> นะครับเป็นเหตุผลว่าทำไม H เนี่ยมันถึงมีหน่วยเป็น แอมแปลต่อมิเตอร์เพราะว่า h มันเป็นปรากฏการ์ที่เกิดคล้ายๆว่าเป็นสนามแม่เหล็กในเชิงที่มันถูกเจเนเรตมาจากไฟฟ้าพูดง่ายๆนะครับโอเคแต่ทีนี้ถามว่า b แล้ว b มันมันอยู่ตรงไหนในในในรูปการทดลองตรงนี้นะครับ b นะครับมันจะมาตรงที่ว่าถ้าเราเอาวัสดุไปใส่ตรงกลางนะครับถามว่าผมบอกว่าเอานะครับวัสดุไปใส่ตรงกลางนะครับ คุณจะได้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งเป็นการวาดที่ไม่สวยเลยนะครับแบบนี้บึ๊บออกมาแล้วก็มีหลดขดรลวดพันแบบนี้นะหลายๆรอบวาดไปแบบนี้นะครับนะบึ๊บบึบเฮ้ยเอาให้เหมือนกันดีกว่านะนะครับลบบวกแบบนี้นะครับที่เขาบอกว่านะครับสิ่งที่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาเรียกว่าความหนาแน่นเชิงอันเนี้ยนะครับความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็ก นะครับที่เกิดใน Material อันนี้คือผมพูดใน Material แล้วนะนะครับอยู่ตรงกลางเนี่ยสิ่งที่เกิดใน m a t เ r i a รียเนี่ยนะครับมันเขาเรียกว่ามันมันคือค่า B ก็คือปริมาณของอิทธิพลทางแม่เหล็กที่เกิดขึ้นข้างในวัสดุเนี่ยนะครับเราจะบอกว่ามันคือค่า B นะครับเพราะนัน้นส่วนใหญ่เพราะนั้นผมว่าไอาเดียนหนึ่งที่อาจจะช่วยในการทําให้เราแยกแยะระหว่าง H กับ B ก็คือว่าถ้า h ไม่เหมือนอิทธิพลจากไฟฟ้านะแต่ว่า B เนี่ยมันเหมือนอิทธิพลจากไฟฟ้า บวกแมทเทเรียลอะไรประมาณนี้นะครับคิดแบบนี้หลุ่มหลวมก็ได้นะครับจะได้แยกความแตกต่างได้นะครับซึ่ง B เนี่ยนะครับมันจะเท่ากับค่ามิวนะครับคูณด้วยค่า H นะครับเห็นไหมครับสมการเส้นตรงอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็อดอีกแล้วนะครับนะครับฮุกส์ลอก็เอาไปนะครับโอห์มส์ลอก็เอาไปนะครับแมกเนติกก็เอาไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้สังเกตไหมครับว่าเห็นไหมครับคือคือเเนี่ยมันเป็นอิทธิพลทางไฟฟ้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมิวเนี่ย มันก็จะเป็นค่าที่มาจากแม่เหล็กเพราะฉะนั้นมิวเนี่ยจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็น <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นคุณสมบัติของวัสดุแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมิวตรงนี้นะครับก็จะเป็นอีกค่าหนึ่งที่คุณสามารถเปิดตารางดูได้เกี่ยวข้องกับวัสดุนะครับมันภาษามันเรี็กว่า permeability นะครับ permeability แบบนี้นะครับภาษาไทยอ่านว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่นะครับทำให้ทำให้ตัวที่น่าจะง่ายๆย,ยากขึ้นไปอีกนะครับเขาเรียกว่าความซึมซับ ของวัสดุนะครับโอ้โหไม่กอดนะครับเพราะนะั้นชื่อมันจะโหดมันจะโหดระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าคุณเปิดหนังสือดูได้เวลาสอบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณก็เมกโชว์ว่าคุณทําได้ดีกว่านะครับความซึมซับของวัสดุนะครับหรือมันคือนะครับจริงๆแล้วมันคือความนะครับสามารถนะครับในการเหนี่ยวนำนะครับทางแม่เหล็กอ่าใช่ไหมทางทางแม่เหล็ก เพราะฉะนั้นค่าเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นค่าที่เริ่มนะครับให้ให้แนวโน้มว่าถ้ามิวมันเยอะก็แปลว่าวัสดุนี้ถูกเหนี่ยวนำได้ง่ายเพราะฉนั้นเวลาคุณมีพูดง่ายคือเวลาคุณมีอิทธิพลทางแม่เหล็กมันจะเกิดมันจะเกิด B ในแม่เหล็กในวัสดุที่มันเยอะขึ้นเรื่อยๆก็คือพูดง่ายมือมีเส้นแรงแม่เหล็กอยู่ในวัสดุเยอะอะไรประมาณนี้นะครับคือเหนี่ยวถูกเหนี่ยวนำได้ง่ายนะครับโอเคนะครับอ่าทีนี้อันนี้ก็อีก,อ,กอีกหนึ่งความสัมพันธ์นะครับขีดแบบนี้ไป ต่อมานะครับในฟิสิกส์นะครับเขาชอบทําแบบนี้ก็คือว่าเวลาเขาศึกษาสิ่งใดๆก็ตามเนี่ยเขาชอบคอนเซปท์ที่ว่าถ้ามีกับไม่มีมันต่างกันยังไงนะครับเพราะนั้นเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดมันมีมันมีมีหมายถึงว่ามันมีวัสดุแล้วถ้ามันไม่ไม่มีวัสดุเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะนั้น้เขาก็เลยบอกว่างั้นนะครับถ้าไม่มีวัสดุล่ะนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้มันขึ้นมา ตรงนี้จะตรงนี้จะเยอะๆหน่อยนะครับนะถ้าไม่มีวัสดุนะเพราะนั้นทีนี้เวลาไม่มีวัสดุแปลว่าไม่ใช่เอาแค่วัสดุออกนะครับมันแปลว่าเป็นศูนย์ากาศนะครับเพราะว่าอากาศก็อาจจะเป็นวัสดุแบบหนึ่งได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้ามีวัสดุก็แปลว่ามันคือสูญย์ากาศนะครับโอเคนะครับ ก็คงไม่ต้องวาดเพราะว่ามันก็วาดไปก็เหมือนเดิมแต่ว่าพูดง่ายก็คือถ้าถ้าไม่มีแมกระทั่งอากาศเนี่ยนะครับเราจะบอกว่ามันจะมีค่าอันนึงก็คือค่า B0 ศูนะครับ b not ก็ได้ B ศนย์ก็ได้นี่มันเบต้าเอา B ธรรมดานะครับ B นะครับเท่ากับมิวศนย์ะครับแล้วก็คูณด้วย H นีก็คือต่างกันนิดเดียวก็คือใส่ศูนย์เข้าไปว่าถ้าเกิดมันมีของก็ให้บอกว่าเอา h คูณมิเพราะว่ามิมันเป็น property หรือว่าเป็นคุณสมบัติของวัสดุใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดมันไม่มีอะไรก็ให้เอาคูณด้วยมิวเข้าไปแปลว่ามันเป็นสุญญากาศนะเพราะนั้นก็เราก็บอกว่าโดยที่บอกว่ามิวศูนย์เนี่ยนะครับมันคือ vacuum permeability perme นะครับนะ okay. per permeability okay. นะหรือว่ามันคือ ความซึมซับของสูญยาากาศโอ้โหไม่ก็ชื่อนะครับให้มันให้มันยากกว่านี้มีไหมนะครับมันยากกว่านี้อีกได้ไหมดีกว่านะครับนะโอเคนะครับเออลืมบอกไปว่าหน่วยของมิลคืออะไรนะครับนะผมควรจะบอกว่าหน่วยของมิลคืออะไรมิลมีหน่วยเปนนะครับจริงเราแล้วก็คือดูได้จากจากการเอา h ม aha, าหามาหาเอา b หาร h เนาะนะครับ มันคือเทสลาคูณด้วยเมตรต่อแอมแปร์นะครับเพราะนั้นก็คือหน่วยคือเทสลานะครับเมตรต่อแอมแปร์นะครับเป็นหน่วยที่ประหลาดอีกแล้วนะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะครับมันมันหน่วยหน่วยแม่เหล็กก็จะแบบไม่ค่อยคุ้นเคยอยู่แล้วเนาะนะครับนะเมตรต่อแอมแปร์แบบนี้โอเคอ่าอันนี้ก็เป็นอีกความสัมพันธ์หนึ่งเนาะที่ก็ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาใช้ศึกษาทางทฤษฎีได้นะครับนะประมาณนี้เป็นค่าเป็นค่า Refer อ n c e อะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวขอใช้สีเดียวกัน แบบนี้โอเคนะครับอ่ะเกือบละอกนิเดียวต่อมาเป็นการแปลงเขาเรียกว่าเป็นการเล่นนะครับความสัมพันธ์นิดหน่อยนะครับอันนี้เพราะว่านักฟิสิกส์เขาชอบทําให้ชีวิตเรามันยากนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมก็ช่วยไม่ได้นะครับผมก็ต้องเล่นความสัมพันธ์นะครับทีนี้อย่างแรกก็คือว่าผมจะทําอย่างนี้ B นะครับ B ของผมเนี่ยนะครับมันเท่ากับ mu h อันนี้คือแบบว่ามีวัสดุถูกไหมครับมีวัสดุของกลางนะครับ นี่นักฟิสิกส์เขาชอบทาแบบนี้เขาชอบทําให้นะครับมันแบ่งเป็น2เป็น2องอเป็น2หน่วยเป็น2เทอมก็คือแบ่งว่านะครับค่า B ที่คุณมีอยู่นะนะครับที่คุณอยากจะหาได้เวลามีวัสดุเนี่ยมันมาจากค่าอ้างอิงค่าอ้างอิงเนี่ยมันคือมิลศูนย์คูณด้วย h นะครับก็คือถ้าเกิดไม่มีมันมีเท่านี้นะครับแล้วมันก็จะบวกนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากค่าอ้างอิงเห็นไหมครับ ซึ่งคุณก็อาจจะคิดว่ามันคือมันอาจจะเป็นอะไรก็ตามคูณด้วย h อ,อะเลยบางอย่างหรือเป็น μ h นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเขาตั้งให้ว่าค่าเนี่ยนะครับขออย่างแรกคือขอให้มันชื่อนะครับ μ ศูนย์ 0, นะอันนี้เป็นสิ่งที่เขากําหนดมาเนะก็คือขอให้ค่าที่มันเพิ่มขึ้นมาจากค่าอ้างอิงเนี่ยนะครับมันมันมีค่าสมบสัติข้างหน้าคือค่า μ ิศูนย์นะครับ เพราะนั้นข้างหลังเนี่ยมันก็จะกลายเป็น h ไม่ได้ลวเพราะถ้ากลายเป็น h มันบวกกันมันได้เป็น2 2งิ h มันมันมันไม่ได้มันผิดเพราะนั้นก็ต้องกลายเป็นตัวใหม่นะครับตัวนี้มันมีชื่อว่า m นะครับประมาณนี้นะครับเพราะนั้น m นะครับก็จะเป็นอีกปริมาณหนึ่งนะครับที่นะครับที่บอกถึงนะฮะการถูกเหนี่ยวนำนะครับมันเป็นการถูกเหนี่ยวนำที่มันเพิ่มขึ้นมาจากหน่วยอ้างอิงอะไรบางอย่าง นะครับโดยที่ M ni, นีน้นะครับมันชื่อนะครับผมก็สงสารพวกคุณเหมือนกันว่าชื่อมันก็โหดๆอยู่นะครับแมกนีไทสแชั ation, ครับนะภาษาไทยเรียกว่าสภาพแม่เหล็กนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดจะจะพูดให้มันละเอียดขึ้นมามันคือค่าโมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมอธิบายทิ้งว่าค่าโมเมนต์คืออะไรนะครับนะแต่ว่าอันนี้บอกไปก่อนว่ามันมีคำว่าโมเมนต์แม่เหล็ก นะครับที่ถูกเหนี่ยวนำนะครับโอเคนะครับชื่อมันจะไม่ค่อยสื่ออะไรมากนะครับอดูหน่วยก่อนดีกว่านะครับหน่วยเนี่ยมันจะเหมือนกับมิวมันเหมือนกับตัว permeability นะครับเพราะฉะนั้นหน่วยของมันเอ้ขอโทษเหมือนกับ h ไม่ใช่เหมือนกับมิวเหมือนกับ h เพราะฉะนั้น h มันจะมีหน่วยเป็น a ส่วน m นะก็นี่หน่วยเป็น a ส่วน m นะครับ เราจะมองว่าคือเรามองว่า M คือบากนีอาจาก็คือจริงๆมันก็คือการถูกเหนี่ยวนําอะไรบางอย่างนะครับแต่หน่วยมันไม่มันจะเหมือนมันเป็นหน่วยคล้ายๆกับ h มากกว่านะมันไม่ได้เป็นมิวขนาดนั้นนะครับนะแต่ว่าคือเพราะนั้นตรงเนี้ยมันจะแบบแปลกๆเยอะเหมือนกันนะผมยอมรับว่ามันแปลกนะครับแ,แ,แ,แต่ว่าก็มีมีหลายค่ามันมีวิธีการดูได้หลายแบบนะครับอ่ะทีนี้ขอเขียนต่อเลกนิดนึงว่านะครับถ้าเกิดข้างล่างนะครับมันเป็นมิลศูนย์เอนะครับทีนี้ผมขอแตกต่อเขาบอกว่า S <S <an ct i> เขาจะแตกอย่างนี้ก็คือม0ย์ก็ทิ้งเอาไว้นะครับมิวนทิ้งเอาไว้นะครับแต่ว่า m เนี่ยจะแตกต่อมาให้กลายไปเป็นสีอื่นบ้างนะครับกลายเป็นค่าคายนะครับคายเคูณด้วย h อนะพูดง่ายคือเขาอยากจะเอา h กลับมามันจะได้มี h 2อันแล้วแฟกเตอร์ออกมาได้นะครับโดยที่นะครับทำแบบนี้แล้วคุณก็จะได้อีกค่าหนึ่งขึ้นมานะครับโอสุดยอดจริงๆนะครับค่าคายนะครับคายเะนที่ตัวคายเป็นภาษากรีกนะครับนะ เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับมันเรียกว่า s u s c e p t i b i l i t y นะครับโอเคนะครับลองดูนะครับว่าภาษาไทยจะว่ายังไงนะครับภาษาไทยจะแปลยังไงดีนะครับมันแปลว่าค่าความไวต่อสภาพแม่เหล็กโอ,โอ้โหนะครับมีงงกว่าน,นี้ไหมเนี่ยนะครับค่าความไวต่อสภาพแม่เหล็ก นะครับหรือถ้าเกิดจะแปลให้เป็นภาษาไทยที่ไม่รู้เรื่องคือแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาไทยอีกรอบหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องมากขึ้นนะครับมันคือปริมาณนะครับปริมาณหรือว่าภาษาเขาเรียกว่าดีกรีนะครับภาษาไทยเ,เรียกว่าดีกรีของการเหนี่ยวนําทางแม่เหล็ก โอ้โหเป็นยังไงนะครับนะเพราะนั้นมันมีค่า M มีค่าคายมีค่า B ที่มันสุดท้ายแล้วมันก็คือเป็นอารมณ์ที่ว่าวัสดุมันถูกผลกระทบทางสนามแม่เหล็กทําให้มันมีความเป็นแม่เหล็กมากขึ้นแต่ว่ามันมีวิธีมันมีวิธีการวัดหลายแบบและมันมีค่าหลายประเภทที่เกี่ยวข้องกับการถูกเหนี่ยวนําทางแม่เหล็กอ่ะนะครับเพราะนั้นมันมันมันระดับหนึ่งเลยนะครับนะมันมีความซับซ้อนอยู่ของมันนะครับแต่ทีนี้ ถ้าเกิดเราเขียนแบบนี้ได้ละนะครับเราสามารถที่จะเอา h ออกมาได้เพราะนั้นผมก็จะแ factor ตัว h ออกมานะครับผมจะได้ว่ามันคือ mew ศูนย์นะครับบวกด้วย mew ศูนย์นะครับแล้วคูณด้วย k าย m นะครับแล้วก็คูณด้วย h ถูกไหมครับเอา h ออกมาข้างหน้านะครับแล้วนะครับเราสามารถเอาม e ศูนย์ออกมาได้ด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าจริงๆแล้วนะครับเอ่อไม่ใช่ เพราะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าถ้าได้แบบนี้แล้วเนี่ยนะครับสังเกตว่าอันนี้ 1, throne. คือสมการที่1นถูกไหมครับจริงๆรแล้วคืรมันหนึ่งคือสมการข้างล่างสุดเนี่ยนะครับทีนี้ลองเปรียบเทียบกับสมการจริงๆอันนี้ขอเป็นสมการที่2และกันนะครับสมการที่2อันนี้นะครับสมการที่1อยู่ข้างบนสุดเลยคือตรงนี้นะครับเห็นไหมครับผมเปรียบเทียบคือ b มันจะเท่ากับ m คูณ h นะครับสมการที่2บอกว่า b เท่ากับอะไรไม่รู้คูณ h เพราะฉะนั้นถ้าผมเอา1นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอา1มาเท่ากับ2เนี่ยนะครับเราจะได้ว่า h มันจะตัด h ทิ้งไปนะครับแล้วคุณก็จะได้ว่าเกมสีอื่นแล้วกันเนาะนะครับจะได้ว่ามินะครับมก็คือมาจากจริงๆแล้วมาจากข้างบนนี้ก็ได้เนาะนะครับไม่ได้ต่างกันนะแต่ว่าตามนี้นะครับมิเท่ากับนะครับมินะครับ,บ,นะรบ, 0, รบแล้วก็1บวกด้วยค่ายเอ เขียนดีๆด,ดีกว่าโอเคเพราะว่ามันก็คือ b เท่ากับ m คูณ h เนาะนะครับแต่ว่ามันถึงว่าแต่ m เนี่ยมันเขียนใหม่ได้เป็นก้อนนี้ซึ่งก้อนนี้มันก็คือ m ศูนย์คูณด้วย1บวก k m นะครับหรือว่าจริงๆแล้วนะครับคุณก็จะมีอีกค่าค่าหนึ่งเอาไว้งงเล่นๆก็คือว่านะครับคุณมี m ส่วนด้วย m ศูนย์นะครับค่านี้มันจะเท่ากับ1บวกด้วย k m นะครับ โดยที่อีตัวนี้นะครับเขาเรียกว่ามิ r อาร์นะครับมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกทําไมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันก็เพิ่มให้คุณดูนะครับเพราะฉะนั้นก็จงเจอมันซะนะครับตัวนี้นะครับมันเรียกว่ามิ r อาร์นะครับเพราะฉะนั้นมิลอาร์นะครับมันก็คือนะครับมันเรียกว่าเรลเที v e นะครับ p ร r m ิ a b i ลิตี้นะครับ คุณจะสงสัยว่านี่เรากำลังทําอะไรอยู่เนี่ยนี่วิชาแมทเทอเรียลหรือเปล่าเนี่ยนะครับนี่วิชาอะไรเนี่ยนะวิชาฟิสิกส์หรือเปล่านะฮะไม่รู้นะครับยังไม่ถึงแมทเทอเรียลครับแมทเทอเรียลเดี๋ยวพาร์ทต่อไปอันนี้มันเหมือนฟิสิกส์นะครับนิดนึงนะครับมันมันชื่อว่าค่านะครับความซึมซับนะครับสัมผัสนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะไม่มีหน่วยนะครับ By the way ออ๋อใช่ลืมบอกไปว่าอันนี้ คายไม่มีหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวนี้ก็ไม่มีหน่วยเพราะว่ามันคือคายบวกหนึ่งโอเคนะครับไม่มีหน่วยประมาณนี้โอเคนะครับทีนี้ถ้าเกิดผมจะสรุปนะครับจากสมการโอ้โหอะไรประมาณนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมขอสรุปเป็นเป็นไอเดียดีกว่าสั้นๆน,นะครับเพราะผมก็จะใช้พูดถึงมันเป็น,เป,นเป็นระยะะ,ยะอยู่ดีนะครับว่านะครับ จริงๆแล้วนะครับเราจะมีค่าประมาณนี้ก็คือเรามีนะครับ h กับ b ใช่ไหมครับแล้วเรามี mu นะครับมี k m นะครับแล้วมีค่า m นะครับนลองกลับไปดูว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านะครับสองตัวนี้นะครับมันคือสนามอะไรบางอย่างนะครับที่บอกถึงนะครับอิทธิพล ทางแม่เหล็กใช่ไหมครับแบบนี้นะครับแต่ว่าแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยมันเป็นพวกที่คล้ายๆบอกว่าวัสดุของเราเนี่ยมันจะถูกเหนี่ยวนําได้ง่ายหรือยากประมาณนี้นะครับโดยรวมแล้วนะหน่วยมันไม่เหมือนกันนะแต่ว่าโดยรวมแล้วมันมันมีคอนเซปต์คล้ายๆกันก็คือมันคือความสามารถนะครับในการถูกเหนี่ยวนําประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเค นะครับอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ผมสรุปพยายามตุนตัวก็พยายามจะทำความเข้าใจมันนะครับเพราะว่าจริงๆมันเป็นเป็นเรื่องที่พอผมเปิดอ่านที่ไรมันมันแบบมันสมการเลขขวดตลอดนะครับแต่ว่าก็พยายามจะทําความเข้าใจมันให้ได้ระดับหนึ่งนะอันนี้ก็ก็ต้องยอมรับว่าความความเชี่ยวชาญในทางแม่เหล็กผมก็อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับก็เลยาอาจจะแบบอาจจะพูดอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเจนมากนะแต่ว่านี่คือก็พยายามมาสักพักแล้วนะครับในการที่ว่าจะสรุปตรงนี้ให้มันได้เป็นย่อๆหน่อย และกันนะครับอ่ะแต่ทีนี้เอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเราลองมาทําโจทย์สักข้อดีกว่านะครับจะได้อย่างน้อยก็จะได้คุ้นเคยกับพวกค่าต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับโอเคเพราะนั้นอันนี้ก็คือโจทย์ในหนังสือนะครับแท่งโลหะชนิดหนึ่งถูกเหนี่ยวนําด้วยสนามแม่เหล็กภายนอกนะครับเกิดการผ่านกระแสไฟฟ้าเพราะฉะนั้นอันนี้เราเราเรา,เรามีการให้กระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิด H ขึ้นมาเนาะแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่ H นะตรงนี้มันคือ เจ็บคอนะครับไอนะครับตัวนี้คือไอเคนะครับในขดรวดที่พันรอบแท่งโลหะจำนวน450รอบอเห็นครับอันนี้เรามีค่า n นะครับมีความยาวเท่ากับ4เไอ้ 4, 8เซนนะครับ l นะครับแล้วมีความหนานแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กภายในวัสดุนะครับ ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กนะครับอันนี้จะต้องเป็นค่า B นะครับถ้าเรากลับไปมองดูนะครับค่า B มันจะหน่วยเป็นเทสลาพันนี้คือค่าค่า B นะครับพรนะนั้นก็อันนี้คือค่า B ของเราอ่าค่า B นะครับจงคำนวณหาความสามารถในการซึมซับนะครับหรือค่ามิวนะครับ permeability โอเคนะครับลองดูข้อ1ก่อนนะครับโอเคข้อ1นะครับหามิว หายังไงดีนะครับกลับไปดูสูตรของเราหน่อยมีสูตรอะไรใช้ได้บ้างนะครับบึ๊ดบึ๊บบึ๊บบึ๊บออ่ะสูตรหนึ่งเลยนี่ไงครับ b เท่ากับมิลเอชไหมครับเพราะฉะนั้นหยกหยิบมาใช้ดีกว่านะครับคือ b เท่ากับมิลเอชนะครับเพราะฉะนั้นมินะครับเท่ากับ b ส่วน h อโอเคอันนี้เป็น1สเต็ปของเรานะครับ ต่อมานะครับเรารู้อะไรบ้างเรารู้ b แต่เราไม่รู้ h นะครับเพราะนั้นเราต้องหา h วะนะครับ h อยู่ไหนนะครับกลับไปดูสมการของเราใหม่นะครับ h ของเราอยู่ตรงนี้นฮะ h เนี่ยมันเป็นอิทธิพลทางแม่เหล็กสนามแม่เหล็กนี่แหละนะครับที่เกิดขึ้นจากการที่กระแสะไฟฟ้าวิ่งผ่านขดลวดเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเอาสูตรนี้มาใช้ได้นะครับคือการสูตรหายใจเข้าไปลึกๆแล้วบอกว่าทำไมมันยากจังวะตรงนี้นะครับ มันงงจังเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะสาม,มารถที่จะเขียนมิวใหม่ได้แล้วว่ามิวมันคือนะครับ B L ส่วนด้วย NI นะครับเพราะว่า N มันเจ็บคอเปนงไม่ค่อยสบาย n มันก็เลย i นะครับเพราะฉนั้นเราลองแทนค่าดูดีกว่านะครับวิธีการแทนค่านะครับเหมือนเดิมนะครับพยายามทําให้มันเป็นหน่วย SI เพราะตรงนี้เนี่ยหน่วยมันจะประหลาดด้วยคุณแล้วคุณมาทําแบบสเต็ปเทพเนี่ยอย่านะครับเพราะฉะนั้นใส่ธรรมดาธรรมดาเช่น B นะครับ ใส่ตรงเลยว่ามันคือ0.1419ก็ใส่ไปนะครับเทสลาจบนะครับคูณด้วยนะครับ l ของเรานะครับมันคือความยาวแต่ว่าขอเป็นเมตรดีกว่านะครับก็คือ8นะครับแล้วคูณด้วย10กำลังลบ2นะครับเป็นเมตรนะครับแล้วหารด้วย n นะครับ n ก็คือจำนวนขดรวดนะครับ450อันนี้ไม่ต้องมีหน่วยนะครับ no unit โอเค แล้วก็คูณด้วยนะครับกระแสไฟฟ้าของเราก็คือ20แอมแปร์20แอมแปร์ก็เป็นหน่วยเป็น SI อยู่ดีนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็คำนวณออกมาธรรมดารรมดาเลยนะครับคุณก็จะได้คำตอบก็คือมิลนะครับเท่ากับ1.261คูณ10ยกกำลังลบ6นะครับหน่วยอย่าลืมนะฮะอย่างน้อยวันนี้เราเอาหน่วยให้คุ้นเคยนะครับกลับไปดูหน่วยของมิลหน่อยนะครับ มิลมันคือเอา B ส่วน H นะครับเพราะฉะนั้นหน่วยของมันก็คือเทสลาเมตรต่อแอมแปร์นะครับโอเคหน่วยมันคือเทสลาเมตรต่อแอมแปร์นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ข้อที่หนึ่งนะผ่านไปวืดวืดโอ้โหสบายสบายไหมนะครับคือถ้ามันถ้ามันรู้สูตรมันไม่ยากหรอกนะครับแต่บางทีมันจะแบบโอ้ยนี่มันคืออะไรนะครับอ่ะข้อสองนะครับ หาความไวต่อสภาพแม่เหล็กนะอันนี้โจ้ก็ใจดีบอกว่ามันคือ s u s c e p t i b i l i t y นะครับหรือว่าค่าคาย m นะครับเพราะนั้นเรามาดูกันว่าเราต้องใช้สูตรอะไรบ้างนะครับค m หายยังไงดีนะโอเคกลับไปดูสูตรหน่อยนะครับค m อยู่ไหนเอ,อ่ยลงมาข้างล่างข้างล่างข้างล่างประมาณนี้เนาะนะครับเพราะนั้นคาย m ของเรานะฮะก็คือมันเท่ากับ mu ส่วนด้วย mu ศูนย์ถูมครับซึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอเขียนให้ดูก่อนนะเพราะนั้น หาคาย M นะครับโอเคนะครับซึ่งนะครับคาย M ของเราเนี่ยนะครับมันเท่ากับอันนี้ต้องเขียนว่าเป็นหน่งบวกคาย M ดีกด้วยเนอะนะครับเท่ากับมิลส่วนด้วยมิลศูนย์นะครับทีนี้นะครับมิลมิลเป็นสิ่งที่เราหามาจากข้อที่แล้วนะครับาตรงนี้เนี่ยนะครับเรารู้อยู่แล้วหามาม่เก้นะครับมันก็คือค่าเนี้ย 1.26คูณ10กําลังลบ6เพราะนั้นอันนี้คือจากข้อ1นะครับส่วน m0 อันนี้เป็นค่าคงที่ซึ่งเราสามารถเปิดเอ่อเปิดหนังสือหรือว่าเปิดตำราดูได้นะครับมันคือ4พายคูณ10ยกกําลังลบ7นะครับนะหน่วยก็ตามนั้นเลยนะครับเทสลาเมตรต่อแอมแปร์นะครับ, Tesla, A, รบเพราะฉะนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะหาได้ก็คือว่าเราก็บอกว่าค่ายของเรานะครับค่ายอ้ขอใช้สีฟ้า ค่า m ของเรานะครับเท่ากับ μ ก็คือ1.261คูณสิบกำลังลบ6 61นะครับคูณสิบยกกำลังลบ6นะครับอา่าแล้วก็หารด้วยนะครับ4พายคูณสิบยกกำลังลบ7นะครับแล้วก็ลบ1ไปด้วยเนาะก็จะได้นะครับค่า3.737คูณสิบยกกำลังลบ3นะครับไม่มีหน่วย นะครับไม่มีหน่วยนะจะได้ย้ำให้ดูอีกสักครั้งไม่มีหน่วยโอเคนะครับข้อ2จบไปนะครับหาค่าขายออกมาต่อมานะครับข้อ3ลองดูกันนะครับข,ออข้อ3ข้อ3เขาให้หาอะไรบ้างนะครับดูข้างบน เขาให้หาสภาพแม่เหล็กนะครับแมกน t ทิเซชันนะครับแมกนิทเซชันกลับไปดูสูตรของเราก่อนนะครับแมกนิทเซชันหน้าตาประมาณไหนดีค่า m m อยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับค่า m ของเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอยู่แถวๆถไม่ใช่ตรงนี้นะครับอยู่แถวๆถวอ่าจริงๆอาจจะต้องแปลงสูตรนิดหน่อยนะครับคือง่ายๆก็คือว่าจริงๆแล้วผมน่าจะเขียนแต่ตั้งแต่หน้าที่แล้วเนะแต่ไม่เป็นไรนะครับมาเขียนตรงนี้ก็ได้ทั้นั้น ผมจะบอกว่านะครับค่า m ของผมนะครับมันจะเท่ากับค่าตรงนี้นะเพราะนั้นก็คือ m ของผมจริงจริงก็เขียนเลยก็ได้นะ,นะครับจริงเขียนตรงนี้ก็ได้ว่าโน้ตไว้นะครับว่า m มันจะเท่ากับค่า k m คูณด้วย h เพราะว่านี่ไงเอา2เอาสองเทอมนี้มามามา,มาเกี่ยวข้องกันเนาะนะครับคุณก็จะได้ว่าจริงๆแล้ว m เนี่ยนะครับมันจะเท่ากับ คาย m เนี่ยคูณด้วย h ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นนิยามของมันละกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็สามารถที่จะใช้สูตรตรงนี้ได้นะครับ m เท่ากับคาย m คูณ h นะครับก็กลับมาเขียนตรงนี้นะครับข้อ3คือหา M นะครับโดยที่ M เนี่ยเท่ากับคายนะครับคูณด้วย h นะครับซึ่งนะครับ h เนี่ยก็เป็นสิ่งที่มาจากข้อ1นะเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกว่า h มันเท่ากับนะครับ ni ส่วน l ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็ก็จัดไปที่นี้ผมผมแอบคำนวณมาล้ว,ว่าจากข้อหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยมันเท่ากับหนึ่งหนึ่งสองห้าศูนศูนย์นะครับจะได้จะได้เร็วขึ้นหน่อยนะครับก็คือคำนวณให้ละว,ว่า h เนี่ยมันคือค่าเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับผมก็สามารถเขียนต่อได้เลยว่าค่า m ของผมนะครับมันเอ่เท่ากับค่า m ก็คือจากข้อสองอ่ะอันนี้ต้องเขียนหน่อยนะว่าอันนี้มันมาจากจากข้อสองนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็กลายเป็น3.737คูณ10ยกกำลังลบ3นะครับแล้วคูณด้วย1 1250 0นะครับคำตอบที่คุณจะได้ก็คือ420.43นะครับหน่วยของ M นี่มันคือแอมแปร์ต่อมิเตอร์นะครับมันจะหายมันจะหายเทสลาไปนิดหนึ่งประมาณนี้โอเคนะครับ เป็นไงรู้สึกว่ามันมันประหลาดลาดนะอันนี้ผมยอมรับจริงอันนี้เป็นฟิสิกส์มากๆเลยนะครับอันนี้ยังไม่ค่อยแมททีเรียลขนาดนั้นแต่ว่าผมเข้าใจว่าก็อย่างน้อยเราจะได้ใช้นะครับคำพูดอย่างเช่นเราบอกว่าตัวค่า m นะเราน่าจะนึกถึงการถูกเหนี่ยวนําของแม่เหล็กค่าคายค่ามิวพวกนี้มันเป็นคุณสมบัติของวัสดุอยู่แล้วนะครับที่เกี่ยวข้องกับความยากง่ายในการถูกเหนี่ยวนําแล้วก็ค่า b กับค่า h เหมือนอิทธิพลทางแม่เหล็กอะไรบางอย่างอะไรประมาณนี้นะอย่างน้อยคือถ้าได้คอนเซปต์ประมาณนี้ ก็สามารถที่จะคุยกันต่อได้ดีกว่าเนาะนะครับโอเคนะครับเพราะฉนั้นก็ขออนุญ,ญาตไปต่อเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมีอีกคอนเซปต์หนึ่งที่ต้องใช้เวลาอธิบายสักนิดหนึ่งนะครับเลยอยากจะโชยเห็นว่าอาย่งไงนะครับในส่วนต่อมานะครับเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับแมทเท i เรียลสีทีนะเพราะาเราเรียนฟิสิกส์มานานนะครับ ตรงนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องที่ว่าทีแล้วกลไกลของการเป็นแม่เหล็กเนี่ยนะครับมันมันมีอะไรบ้างนะเพราะว่าเหมือนกับที่เราบอกว่าเราเราเรียนกลไกลในการทําให้เกิดการนําไฟฟ้าเราบอกว่าเราต้องศึกษาในเรื่องของตัวอิเล็กตรอนสตรัคเจอร์ที่มันเป็นแบนเป็นแถบใช่ไหมเราถึงจะสามารถอธิบายว่าทําไมโลหะมันถึงนําไฟฟ้าเหมือนกันนะครับอันนี้เราอยากผมอยากจะลองเสนอโมเดลว่าทําไมวัสดุบางอันมันถึงเป็นแม่เหล็กทาไมวัสดุบางอันมันถึงไม่เป็นแม่เหล็กอะไรประมาณนี้ นะครับเพราะนั้นเรามาดูกลไกลอันนี้แหละคือมาทีเรียวนะครับที่อย่างแรกก็คือว่านะครับเวลาเรามองเราจะมองเป็น4ี่เลเวลนะครับมีเลเวลที่ชื่อว่าอิเล็กตรอนนะครับอะตอมนะครับโดเมนแล้วก็ในในส่วนที่เป็นมาทีเรียลนะครับเดี๋ยวเรามาองลองดูแต่ละอันในรายละเอียดกันนะครับทีนี้ในส่วนของอิเล็กตรอนก็คือว่ามันเป็นบิวดิงบล็อกที่ทุกๆวัสดุมีอยู่แล้วทุกๆวัสดุประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าในส่วนของตัวอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับ มันมีความเป็นแม่เหล็กตรงที่ว่าตัวมันเองเนี่ยมันเป็นประจุถูกไหมครับแล้วการที่ประจุมันเคลื่อนที่เนี่ยมันทําให้เกิดอิทธิพลทางแม่เหล็กคล้ายๆกับอารมณ์ที่ว่าถ้าเราเจอประจุหรือว่ากระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านขดลวดเนี่ยมันเกิดแม่เหล็กออกมาเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนที่วิ่งอยู่รอบๆนิวเคลียสเขาบอกว่ามันก็เกิดนะครับมันเกิดความเป็นแม่เหล็กนะแต่ทีนี้มันเป็นระดับที่มันเป็นระดับแบบไมโครสโคปิกเป็นระดับเล็กมากนะครับเรายังไม่เกิด H ขนาดนั้นหรอก มันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเนี่ยโมเมนต์ขึ้นมาเห็นไหมครับคำว่าโมเมนต์มาแลวนะครับมันคืออิทธิพลนะครับของแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในในระดับเล็กในระดับอิเล็กตรอนนประมาณนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับโมเมนต์นะครับเกิดได้2ประเภทคือประเภทที่เกิดจากอิเล็กตรอนที่วิ่งรอบนิวเคลียสนะครับกับเกิดกับประเภทที่อิเล็กตรอนเนี่ยมันมีการหมุนรอบตัวเองเขาเรียกว่าอิเล็กตรอนสปิน นะครับนะมันมีสปินอัพสปินดาวเลยก็ว่าไปนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของพวกควอนตัมฟิสิกส์ละนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อย่าถามนิรันด์นะนิรันด์นนนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเชี่ยวชาญควอนตัมเลยควอนตัมที่คือ,อะไรนะครับประเด็นว่านะครับก็รู้นิรู้งูงป่าๆนะครับก็คือว่าหนึ่งนะครับมีมีแมกเนติกโมเมนต์เป็นเขาเรียกว่าเป็นอิทธิพลที่เกิดขึ้นจากอิเล็กตรอนซึ่งตรงนี้มีในทุกธาตุถูกไหมอิเล็กตรอนมีในทุกธาตุเพราะฉะนั้นทุกธาตุก็จะมีสิ่งทีี่่เรยกวา นะครับคือการที่โมเมนต์ที่เกิดจากการที่อิเล็กตรอนหมุนรอบนิวเคลียสนะครับโอเคอันที่สองนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสปินโมเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกธาตุมันมีอิเล็กตรอนและอิเล็กตรอนมันมีโมเมนต์คำถามก็คือว่าแล้วทำไมวัสดุส่วนมากมันไม่ค่อยเป็นแม่เหล็กเลยล่ะนะครับวัสดุน้อยนะที่จะเป็นแม่เหล็ก ให้เราเห็นได้นะครับแต่ว่าใน building block ของทุกวัสดุมีความเป็นแม่เหล็กอยู่นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเรามาดูใน level ต่อมาว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอย่างแรกก็คือว่านะครับในส่วนของ orbital moment เนี่ยมันเกิด magnetic moment ก็จริงนะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดเรามีอิเล็กตรอนหลายๆอันที่มันหมุนรอบนิวเคลียสอยู่เนี่ยเขาบอกว่าไอตัว magnetic moment เนี่ยมันเป็นมันเป็นเวกเตอร์จริงแล้วมันมีการชี้ไปชี้มาได้เพราะฉะนั้นมันจะ c a n ซิลกันเองได้ นะครับเพราะนั้นโดยเฉพาะในในออร์บิทัลหรือว่าในเขาเรียกว่าในเชลที่มันมีอิเล็กตรอนอยู่ครบครบสเตตเนี่ยเขาบอกว่าไอตัวออร์บิทัลโมเมนต์มันจะแคนเซลกันหมดนะครับเช่นเดียวกับสปินเหมือนกันถ้าเกิดคุณมีอิเล็กตรอนเป็นคู่สปินอัพสปินดาวมันจะแคนเซลไอตัวที่เป็นโมเมนต์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในกรณีที่คุณจะทําให้อะตอมนะอันนี้คืออะตอมแล้วนะอะตอมมีหลายอิเล็กตรอนถูกไหมการที่ทำให้อะตอมที่มีหลายอิเล็กตรอนเนี่ยมันมีความเป็นแม่เหล็กออกมาได้เนี่ย แปลว่ามันจะต้องมีความพิเศษก็คือว่า1นะครับอะตอมเนี่ยนะครับมันจะต้องมี incomplete shell นะฮะแปลว่ามันต้องมีอะตอมไม่ครบมันจะได้ไม่สมมาตรมันจะได้ไม่ cancel กันหมดนะฮะเขาเรียกว่าอิทธิพลจากอิเล็กตรอนมันจะได้แบบไม่ไม่ค่ากันเองเนาะมันก็เลยทําให้อะตอมของเรามันสามารถปล่อยพลังความเป็นแม่เหล็กออกมาได้นะครับอันนี้เรียกว่า incomplete shell shell ก็คือเหมือนว่า เป็นระดับพลังงานอันนึ่งนะที่ให้อิเล็กตรอนมันอยูนะ่ประมาณนี้นะครับอันที่2ก็คือว่าถ้าเกิดมันมีอันแพร์อิเล็กตรอนนะครับเพราเกิดมันถ้าเกิดอิเล็กตรอนมันมีคู่มันจะแคนเซิลไอตัวสปินโมเมนต์ได้นะครับเราเราถ้าเราอยากได้วัสดุที่เป็นแม่เหล็กนะในบิวดิงบล็อกที่เป็นอะตอมในระดับอะตอมเนี่ยจะต้องเป็นอันแพร์อิเล็กตรอนนะครับถ้ามีแบบนี้ได้นะครับ ถ้าเกิดคุณห้ามไม่ให้อิเล็กตรอนมันคอมพลีตได้นะครับคุณห้ามไม่ให้อิเล็กตรอนมันแพรกันได้นะครับคุณจึงห้ามการนินทาได้นะครับไม่จริงนะครับถ้าทําแบบนี้ได้แล้วคุณจะได้สิ่งที่เรียกว่าไดโพลมานะอ่าฮะไดโพลเหมือนเขาบอกว่าเวลาพูดถึงไดโพลเนี่ยให้นึกถึงแม่เหล็กเพราะว่าแม่เหล็กมันมีสองขั้วมีขั้วเหนือขั้วใต้ไดโพลก็เหมือนเป็นเป็นปริมาณอย่างหนึ่งเป็นปริมาณที่มันอยู่ในสเกลที่มันใหญ่กว่าโมเมนต์อะนะครับ มันเรียกว่าดโพแมกเนติกดโพนะครับเพราะนั้นแมกเนในเรื่องแมกเนติกปริมาณเยอะมากใช่ไหมครับนะคิดมาทำไมเยอะแยะวะเนี่ยนะครับนะโอเคทีนี้คุณมีสมมติว,ว่าคุณบอกว่าคุณมีอะตอมที่มันมีไดโพแล้วนะครับเป็นอะตอมที่มันพิเศษพอมีอันแพรมีอินคอมพลีทเชลนะครับถามว่าวัาสดุคุณจะเป็นแม่เหล็กเลยไหมคำตอบคือยั่งจะเย็นนะครับมันมีอีกตั้งสองเลเวลนะครับทีนี้ในส่วนของโดเมนก่อนนะครับโดเมนเป็นคำใหม่ละกันนะครับ มันจะล้อลอกับคอนเซปที่เรียกว่าเกรนนะถ้าเกิดใครยังพอจําได้นะครับนานมาแล้วนะตั้งแต่สมัยโบราณการละครั้งหนึ่งนาะนมาแล้วที่เราเคยเรียนเรื่องเรื่องของโครงสร้างวัสดุเราผมบอกว่าวัสดุเนี่ยมันไม่ได้มีโครงสร้างที่เป็นระเบียบตลอดกันทั้งวัสดุหรอกนะครับเวลาเราส่องไปข้างในเนี่ยเรามักจะเห็นขอบเกรนนะเป็นเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีการ เขาเรียกว่ามันมีเกรนที่มันเติบโตขึ้นมาตอนที่มันแข็งตัวมันเติบโตแบบไม่คุยกันนะครับมันก็เลยมาชนกันแล้วมันต่อไม่ติดเกิดเป็นขอบเกรนนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นเวลาเราบอกว่าเกรนเนี่ยเกรนก็คือการในเกรนเดียวกันวัสดุมันจะอะตอมในเกรนมันจะเรียงตัวกันเป็นระเบียบนะครับอ่าเป็นเป็นระเบียบเดียวกันอย่างงี้นะ้มั้าถ้าวัสดุคุณมี หลายเกรนในแต่ละเกรนก็จะมีการเรียงตัวที่เป็นระเบียบแบบหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันจะไม่ซิงกันระหว่างเกรนประมาณนี้นะคอนเซปต์กระโดเมนจะคล้ายๆกันก็คือว่าในพื้นวัสดุคุณเนี่ยจริงๆเราสามารถมีได้หลายโดเมนนะครับในแต่ละโดเมนเนี่ยมันจะเกิดจากการที่ว่าไอตัวไดโพเนี่ยมันไม่ซิงกันนะครับก็คือถ้าเกิดในดิ่งโดเมนก็คือการที่อะตอมในไดโพเนี่ยไอข้ขอโทษอะตอมเนี่ยมันมีไดโพที่เรียงกันเป็นระเบียบแบบหนึง่งใช่ไหมแต่ว่ามันไม่จะเป็นต้องเรียงแบบนี้ตลอดทั้ง มทเทเรียลก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องเพราะฉะนั้นมันก็เลยเขาเรียกว่ากลุ่มก้อนละกันนะผมมองว่ากลุ่มก้อนเดียวกันนะครับที่ทําให้ที่ที่มีไดโพที่เรียงไปทางเดียวกันนะครับจะเกิดเป็นโดเมนขึ้นมาดีกว่าเออพวกนี้จ,จะดีกว่านะเมื่อกี้อาจจะเวิ้งเว้ไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไดโพเนี่ยนะครับมันคือไอ้โครตโดเมนเนี่ยมันคือไดโพนะครับที่เรียงไปทางเดียวกันนะครับไปทางเดียวกัน จริงๆนะผมอาจจะข้ามเมื่อกี้ผมแอบพูดข้ามสเต็ปไปหน่อยเหมือนกันนะเอาใหมนะ่นะครับเอาใหม่คืออะตอมถ้าอะตอมมีไดโพนะครับไดโพต้องเรียงไปทางเดียวกันด้วยพูดอย่างนี้น่าจะเข้าใจมากกว่านะนะครับถ้าถ้าเกิดอะตอมมันไม่เรียงไปทางไดโพในอะตอมไม่เรียงไปทางเดียวกันมันจะแคนเซิลกันเองอยู่ดีเพราะนั้นถ้าคุณอยากได้อิทธิพลทางแม่เหล็กจริงๆคุณต้องทำให้ไดโพคือลูกศรสีแดงนะครับมันชี้ไปทางเดียวกันนะครับแล้วเราจะนิยามอย่างนี้ดีกว่านิยามนะครับ เรจิเอนนะครับหรือว่าปริมาตรที่อะตอมมันมีเข็มชี้ไปเดียวกันเนี่ยนะครับมันเรียกว่าโดเมนนะครับมันเรียกว่าโดเมนนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นก็คืออันนี้คือคำอันนี้คือนิยามของมันนะนะครับก็คือว่าพื้นที่หรือว่าเป็นปริมาตรก็ได้นะนะครับที่อะตอมอะตอมมีที่ไดโพเออพื้นที่ที่ไดโพลเรียงไปทางเดียวกัน อ่ะแบบนี้อ่ะทีนี้ถามว่าถ้าเกิดคุณมีอิเล็กตรอนมีไดโพแล้วก็มีโดเมนเกิดขึ้นนะครับถามว่าได้หรือ,อยังนะครับได้หรือ,อยังทีนี้อ๋อผมลืมบอกไปมันมีอีกนิดหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดคุณทําแบบนี้ได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณจะสามารถมีค่า m นะครับมากกว่าศูนย์ได้ m ก็คือแมกนีไทเซชันคือการถูกการเหนี่ยวนำหรือว่ามีสภาพความเป็นแม่เหล็กเนี่ยที่มันมากกว่ามากกว่าศูนย์แล้วก็คือคุณมีแม่เหล็กนะครับ แต่เป็นแม่เหล็กในในรีเจนตรงนี้เท่านั้นเองนะฮะในในรีเจนที่มันมีไดโพเรียงไปทางเดียวกันนะครับเอกับแปลว่าถ้าคุณไม่มีอะไรจากข้างนอกมาเหนี่ยวนำเนี่ยตัววัสดุคุณก็ยังเป็นแม่เหล็กอยู่อะไรประมาณนี้นะฮะทีนี้ถามว่าถ้ามีแค่นี้รอดไหมนะครับเขาบอกว่ายังมีอีกด่านหนึ่งก็คือว่าแน่นอนวัสดุเนี่ยมันมีโดเมนแต่ว่ามันไม่ได้มีแค่โดเมนเดียวอันนี้คืออันนี้คือคอนเซปต์ของเหมือนกับเกรนนะเพราะนี้เมื่อกี้ผมแอบข้ามสเต็ปไปขอโทษทีนะครับเพราะนั้น อ่าพรถึงตอนนี้ถึงจะเปเรยียบเทียบกับเกรดละก็คือว่าในวัสดุเนี่ยมันอาจจะมีพื้นที่ที่มีลูกศรสีแดงชี้ไปทางเดียวกันอย่างเช่นพื้นที่ตรงนี้นะครับตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าอันนี้โดเมนหนึ่งเพ,พราะว่ามันมีชี้ไปทางเดียวกันนะครับแต่สังเกตว่าตรงนี้ก็เป็นอีกโดเมนหนึ่งเพราะว่ามันมีการชี้ไปทางเดียวกันนะเห็นไหมเพราะในนี้ชี้ไปทางเดียวกันหมดอันนี้ก็อีกหนึ่งโดเมนนะครับ อันนี้ก็อีก1โดเมนนะครับคอนเซปต์เดียวกับเกรนที่บอกว่าเกรนมันก็คืออะตอมที่เรียงเป็นระเบียบแต่ว่าระหว่างเกรนอะตอมมันไม่ซิงกันนะอันนี้ก็เหมือนกันระหว่างโดเมนอะตอมมันก็ไม่ได้ซิงกันนะครับก็คือลูกศรไม่ได้ซิงกันเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็นในกรณีนี้เนี่ยมันก็จะเกิดการหักล้างกันอยู่ดีนะครับความเป็นแม่เหล็กก็จะไม่เกิดขึ้นในภาพรวมเห็นไหมอันนี้คือในภาพรวมแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับหลักการก็คือว่าค่า m m เนี่ยมันเป็นเวกเตอร์เนาะนะครับจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นทิศทางโดยรวมของโดเมนก็คือค่า m เนี่ยนะครับมันต้องชี้ไปทางเดียวกันด้วยนะครับไปทางเดียวกันด้วยนะครับโอเคเพราะนั้นนะครับโดยสรุปแล้วอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมนะ วัสดุส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเป็นแม่เหล็กกันเลยะนะครับนะเพราะว่ามันยากไงนะครับคุณจะทําให้เกิดแม่เหล็กที่เห็นในในในชีวิตประจำวันได้เนี่ยมันต้องผ่าน4ด่านนะครับจริงๆแล้วอาจจะผ่าน3ด่านก็ได้เพราะว่าด่านแรกทุกคนผ่านหมดนะด่านแรกคือทุกธาตุมีอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนมีโมเมนต์อันนี้ผ่านหมด ด่าน2อ,อาจจะเริ่มไม่ผ่านแล้วเฮ้ยผมต้องการอะตอมที่มันมี incomplete shell ต้องมี unpaired electron นะคืออยากได้อย่างหนึ่งก็ได้นะแต่ว่าถ้ามีทั้งคู่ก็ยิ่งดีอะไรอย่างนี้นะครับไม่พอมีอะตอมที่มีลูกศรสีแดงแล้วมีไดโพลแล้วยังต้องให้มันเรียงให้ลูกศรสีแดงเรียงไปทางเดียวกันด้วยใช่ไหมถ้าเกิดคุณมีแบบนี้แล้วคุณจะมีโดเมนที่มีค่า m ก็คือความสามารถในการแม่เหล็กการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กหรือว่าความเป็นแม่เหล็กอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมากกว่า0นนะครับ แต่ทีนี้วัสดุหนึ่งมันไม่ได้มีแค่โดเมนเดียวมันมีหลายโดเมนคุณต้องให้ค่า m นะครับที่เป็นเวกเตอร์หรือว่าผลกระทบโดยรวมของไอโดเมนตรงนี้นะครับมันมันอไลน์กันด้วยมันชี้ไปทางเดียวกันด้วยคุณถึงจะได้แม่เหล็กที่เป็นในเชิงของวัสดุจริงๆขึ้นมานะครับเพราะนั้นอย่างอันนึงที่คุณนะครับแน่นอนนะครับคุณต้องเคยคุ้นเคยแหละว่าเหล็กเนี่ยมันเป็นแม่เหล็กถูกไหมนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะชื่อแม่เหล็กไหมนะครับนะเพราะนั้นเหล็กเนี่ยเป็นแม่เหล็กนะครับแต่คุณเคยสังเกตไหม แล้วคุณเอาไปตกคุณเอาไปคว้างใส่พื้นนะครับจริงๆแล้วมันจะเจ๊งนะครับมันจะเสียหายาเสียความเป็นแม่เหล็กไปนะครับหลักการหนึ่งที่เกิดขึ้นภายในก็คือว่ามันทําให้โดเมนของแม่เหล็กเนี่ยมันมันเริ่มไม่ซิงกันนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทําไมเวลาเราแบบคล้ายๆว่าเอาแม่เหล็กคว้างลงพื้นอนะ่ะให้มันหรือว่าไปเกิดการดีฟอร์มหรือว่าเอาไปฮีทอะไรแบบเนี้ยมันจะทําให้อ่ามันจะสูญเสีย การเรียงตัวกันในเชิงของตัวโดเมนนะเพราะนั้นแม้แมแมกระทั่งแม่เหล็กเนี่ยมันก็ยังสูญเสียความเป็นแม่เหล็กได้ด้วยนะครับถ้ามันมันไม,ม,นไม่มันไม่ถูกบิวมาให้ดีอะไรประมาณนี้นะครับได้ครับอ่ะเพราะนั้นอันนี้เป็นกลไกเนาะที่ผมว่าก็เออก็ก็เจ๋งผมว่าส่วนตัวก็เจ๋งดีนะครับสามารถที่จะอธิบายได้หลายเลเวลนะครับแล้วก็อย่างไรก็คือพยายามที่จะอธิบายว่ามันไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เกิดยากมันต้องโปะเชะระดับหนึ่งนะครับ อ่าโอเคเพราะนั้นนะครับอีกอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งเรื่องย่อยๆนะครับที่ผมอยากจะขอพูดต่อก็คือว่าพอเรานะครับเรียนในเรื่องของอ่ากลไกเนาะในการเกิดแม่เหล็กขึ้นมาละนะครับเราก็มาจําแนกว่าเออ่มันเกิดเออจิ๋วเดี๋ยวก่อนโทษอันนี้อันนี้เป็นข้อสรุปโทษอันนี้เป็นเป็นการสรุปนะครับนะจากเมื่อกี้ที่คุยกันโอเคสรุปไว้ไฟลรอบหนึ่งนะครับเพราะนั้นผมจะบอกว่า เพอร์มา n เนะครับหรือว่าแม่เหล็กจริงๆแม่เหล็กถาวรนะครับเกิดจากเพอร์มา n เนตแม e กเนะครับเกิดจากอ่าเกิดจากอะไรบ้างนะครับมีนะครับมีตารางคือเลเวลนะครับอันนี้ผมสามารถเขียนได้เร็วขึ้นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพี่อธิบายไปค่อนข้างเยอะละนะครับ q n t นะครับว่าต้องการอะไรบ้างนะครับ แล้วก็มีโน้ตอะไรบางอย่างนะครับอันนี้เดี๋ยวรู้สึกว่ามันใหญ่จากเร็วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลดลงนิดหน่อยประมาณนี้โอ,โอเคนะครับเลเวลที่หนึ่งนะครับคือเลเวลของอิเล็กตรอนนะครับอิเล็กตรอนต้องทำอะไรบ้างนะครับอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับมีสมบัตินะครับแมกเนติกโมแมกเนติกโมเมนต์อยู่ โอเคนะครับอิเล็กตรอนมี1ก็คือมี Moment. Moment. Mag, ออร์บิทัลโมเมนต์ออร์บิทัลแมกเนติกโมเมนต์แม็กเขาเขียนว่าแม็กเฉยๆนะครับโมเมนต์นะครับ,รบแล้วอันที่2เนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าสปินแมกเนติกโมเมนต์นะครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่ดีควายนะหรอกอันนี้มันบอกว่าทุกตัวมีหมดทุกตัวผ่านหมดนะครับประมาณนี้ผ่านหมด แต่ว่าความความความยากจะคืออันที่2ก็คือในเลเวลของอะตอมนะครับถ้าจะได้แม่เหล็กนะครับคุณต้องมี 1. นะครับ in complete shell นะครับอิเล็กตรอนต้องไม่ครบเชลล์นะครับ 2. นะครับและหรือนะครับ u n p a i r e ิ electron นะครับจะได้สปินอย่างเดียวไม่ต้องนะฮะไม่ต้องมาหักล้างกันกับคู่หมันนะครับเกิดนะครับ ไดโพออกมาอะตอมคุณจะมีไดโพเกิดขึ้นมานั่นเองนะครับเลเวลที่3ก็คือเลเวลของตัวโดเมนโดเมนก็คือพื้นที่หรือปริมาตรที่มีไดโพชี้ไปทางเดียวกันนะครับมันจะต้องนะครับมีถ้าโดเมนเหล่านี้นะครับมันจะเกิดขึ้นแล้วมี m ที่มากกว่า0ต้องมีอะตอมนะครับที่มีไดโพชี้ไปทางเดียวกัน ถึงจะเกิดเป็นโดเมนแม่เหล็กขึ้นมานะครับแล้วก็เพราะนั้นเราก็จะได้ในแต่ละโดเมนนะครับคุณก็จะมีค่าแมกน t ท z เซชันก็คือความเป็นแม่เหล็กนี่แหละนะครับมากกว่า0ูนย์นะครับแต่ในระดับของวัสดุนะครับมันอาจจะต้องมีอีก r e q u i r e ยเ n นหนึ่งก็คือว่านะครับ m นะครับของแต่ละโดเมนนะครับชี้นะครับไป ทางเดียวกันโเขียนไม่รู้เรื่องนะครับไปทางเดียวกันโอเคนะครับแล้วถ้าได้อย่างนั้นอ๋อได้เลยโหมีคนมีคนใช้แชทด้วยดีใจอะนะครับได้ด้วยนะ incomplete shell แปลว่าถ้าคุณเคยเคมีนะครับเคมีบอกว่าอย่างเช่นไอตัวอะไรนะ s shell มันใส่ได้เท่าไหร่2ตัวใช่ไหมครับแล้ว ไอ้ส่วนที่เป็น p shell มันใส่ได้6หรือหรือ8หรืออะไรจะไม่ได้ละนะครับอ,อ,อ๋อขอโทษนวเอาใหม่เอ่อคือคือพูดง่ายคือมันมันในในแต่ละ shell เนี่ยก็คืออย่างเช่นคุณ,ค,ณคุณนึกถึงว่าแบบ spdf ของคุณอะนะแล้วมันจะบอกว่าในแต่ละ shell มันใสอิเล็กตรอนได้กี่ตัวมันมีกี่สเตต์อะอันนั้นอนะคือความหมายของ incomplete shell นะครับ เพราะฉะนั้นก็แค่นี้แหละนะครับอย่างเช่นถ้า s จคือผมอาจจะไม่จำไม่ได้แล้วว่าเพราะผมไม่ได้ใช้นานแบบ s มี2ตัว p มี6แล้วมันรวมกันเลยได้เป็น8เลยสักอย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมจําได้นะนะครับทีนี้ทีนี้เวลาเราใส่อะนะครับเราจะเวลาเราใส่ถ้าเกิดเราจําได้ว่าตอนที่เราใส่เขาเรียกว่าทำอิเล็กตรอนสตรัคเจอร์มันเขาจะบอกว่าในแต่ละสะเตจเนี่ยมันใส่ได้ ทีละคู่เวลาใส่เวลาใส่ตอนต้องใส่เป็นคู่นะครับเพราะว่ามันจะมีสปินอัพกับสปินดาวนะครับเพื่อความชัวรนะ์เนี่ยวผมเปิดเน็ตให้ดูดีกว่าเพราะว่าผมพูดไปเดี๋ยวมันผิดนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นอ่าอิเล็กมันคือ Elect อิเล็กอ่าอิเล็กตรอนสตรัคเจอร์ประมาณนี้นะครับเนี่ยมันคือมันคือ,ม,คอมันคือเรื่องนี้เลยอะครับมันคือเรื่องนี้เลยอะนะครับที่บอกว่า 1s2 2s2 2p6 อะไรเงี้ยนะครับ แล้วที่ที่มันเป็นเลขหกอะอย่างเงี้ยแปลว่าจริงๆแล้วมันมีอยู่สามสเตทน่ะเวลามันใส่คือมันใส่เป็นคู่อ่ะมีสามคู่สปินอัพสามตัวสปินดาวสามตัวเพราะนั้นเวลามันใส่เนี่ยสมมติว่าจริงๆแล้วใส่ถ้าเกิดใส่ไม่ครบมันมีมันมีมันมีประเด็นที่ว่าใส่ไม่ครบแล้วมันมีตัวที่ไม่มีคู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าใส่ครบหรือเขาเรียกใส่ไม่ครบแต่ว่าไม่มีคู่ก็มีอย่างเช่นถ้าเกิดคุณใส่ไปสี่มันอาจจะไม่มีคู่มันอาจจะมีคู่หมดอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นก็ ก็มันจะมีประเด็นที่เวลาใส่มันจะแบบใส่ใส่ยังไงแล้วใส่แล้วแบบมีคู่หรือไม่มีคู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาเป็นว่าอันนี้อันนี้ขออภัยแล้วกันผมก็ไม่ได้แบบผมผมลืมไปหมดแหละเรื่องพวกเนี้ยนะครับก็เลยอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องมากแต่ว่ามันมันคือเรื่องเนี้ยนะครับผมจำาุฒะคือตัวส่วนตัวก็เคยทําในตอนที่เป็นมัธยเป็นรเรียนมัธยมเนะี่ยซึ่งอายุตอนนั้นก็ยี่สิบห้าปีมาแล้วเคยทำตอนเรียนกับอาจารย์อุนะครับก็ก็ประมาณนี้เลยนะครับ ถ้าถ้าเกิดไม่เคลีย์ไงบอกแล้วกันนะนะครับอันนี้ขอโทษทีนะผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอไปทวนหน่อยแล้วกันขอไปทวนฟิสิกส์ไอเคมีม,มัธยมใหม่รอบหนึ่งก่อนนะครับอันนี้อันนี้แบบแอบบแอบบหน้าแตกนิดหนึ่งนะครับโอเคแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยคุณจะได้สิ่งนี้ครับสิ่งที่คุณต้องการก็คือว่า,า,วา,วา,วาก็คือ permanent magnet ครับเห็นไหม กว่าจะได้ Permanent MagNe t มานี่มันยากยากนะครับนะได้แม่เหล็กที่มันเป็นแม่เหล็กถาวรขึ้นมานะครับประมาณนี้อ่าโอเคอันนี้ก็คือเรื่องอันนี้คือเรื่องใหญ่ผมว่าผมว่าในแมทเทเรียลเนี่ยผมว่าสุดท้ายแล้วนะผมอยากให้เราได้ได้ไอเดียว่ามันมีกลไกลในการอธิบายปรากฏการณ์ทางแมทเทเรียลอ่ะอันนี้คือวิชาแมทเทเรียลนะครับที่ที่ผมว่ามันคือเทคเอาเวของวิชานี้มากกว่านะแล้วก็อ่าถ้าเราถ้าเรารู้ว่ามันมีคุณสมบัติต่างๆยังไงก็ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ นะครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดเรารู้อันนี้แล้วเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถที่จะจําแนกนะครับเขาเรียกว่าประเภทของความเป็นแม่เหล็กนะครับหัวข้อในในสไลด์นี้มันจะเรียกว่า type of magnetism นะครับโอเคนะครับหรือภาษาไทยเรียกว่าประเภทของสภาพความแม่เหล็กประเภทของ สภาพความเป็นแม่เหล็กประมาณนี้อ่าเรามาดูกันนะครับโดยใช้หลักการเมื่กี้เลยนะครับที่เราเรียนกันมาว่ากว่าจะเป็นแม่เหล็กมันช่างยากอะไรขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นจง appreciate นะครับความเป็นแม่เหล็กหน่อยในในโลกปัจจุบันนะครับมีคำว่า level นะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดผมผมผม,ผมตระหนักว่านะครับไอสิ่งที่ผมส่งให้คุณเนี่ยมันควรจะเป็นแลนสเคปเนาะนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดคุณขี้เกียจร,รู้สึกว่าคุณต้องใช้เนื้อที่เยอะนะคุณก็ไปสร้างตารางใหม่ที่เป็นแลนสเคปของคุณเนาะนะครับแต่ว่าเอาเอาง่ายๆ1 2 3 4 5 6มี6ห้ามคอลัมน์นะครับ1 2 3 4 5 6 7ี่ห้า6ดนะมี7โรนะ6คอลัมน์7โรนะรลองลองสร้างอะไรแบบนี้ขึ้นมาดูนะครับ <S <S ทีนี้ผมเขียนตรวนี้ก็คือว่า ผมจะเขียนประเภทต่างๆของความเป็นแม่เหล็กนะครับก็คือจริงๆอยู่ในหนังสือและอยู่ในสไลด์หมดเลยแต่ว่าอันนี้สรุปให้เป็นตารางดูเปรียบเทียบได้เลยไดอะนะครับแม็กนี่คือแต่ละประเภทนะครับแมกเนติซึมนะครับหนึ่งประเภทต่อมาเป็นพาราไม่ใช่พาราซิเมลแต่เป็นพาราแมกเนติซึมนะครับต่อมาเป็นเฟโรนะครับ ไม่ใช่ไม่มีมุกแล้วนะครับก็แมกเนติซึมต่อไปนะครับต่อมาเป็นแอนตี้เฟอร์โรแมกเนติซึมต่อมาโอ้หมยกอดเยอะจังเ้ยเฮ้ยเรื่องนี้เป็นอย่างจริงจริงนะครับเรื่องนี้เป็นคือขนาดผมสอนผมก็ลืมเองนะครับสอนเองลืมเองเฟอริ ry, นะครับแมกเนติซึมนะคร แล้วก็ในส่วนของหัวข้อนะครับมีเลเวลก็คือเลเวลที่เราคุยกันเมื่อกี้เริ่มแต่อิเล็กตรอนอะตอมนะครับโดเมนแล้วก็วัสดุนะครับทีนี้ขอใส่ข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยขอดูตัวอย่างหน่อยนะครับแล้วก็ขอดูว่าดูดกับแม่เหล็กถาวร ไหมนะครับอันนี้เป็นเป็นสองสองโลสุดท้ายนี่ขอขอขอแถมท่านเองนะครับโอเคไม่รู้พร้อมหรือ,อยังนะครับพร้อมอยังไม่พร้อมบอกนะครับอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆเขียนเติมเต็มทีละอันให้ครบนะครับแล้วมันก็จะผมว่าน่าจะเป็นตารางเปรียบเทียบได้นะครับในเวลาเราแบบพยายามที่จะแบบแรปนะครับคือแบบคือคอนเซ็ปต์มันเยอะนะครับก็อย่างน้อยดูตารางก็อาจจะเป็นไกด์ไลน์ในการอ่านอะไรที่มันละเอียดขึ้นเนาะนะครับ มาดูกันแต่ละอันนะครับทีนี้ไอเดียก็คือว่านะครับในแต่ละอันเนี่ยมันจะเหมือนมันจะต้องผ่านในแต่ละเลเวลมันจะมีความสามารถในการผ่านแต่ละลแต่ละเลเวลไม่เท่ากันนะครับตัวอย่างเช่นไดอะแมกเนติซึมแปลว่านะครับผ่านไหมเลเวลแรกนะครับผมบอกแล้วว่านะครับทุกธาตุมีอิเล็กตรอนหมดเพราะฉะนั้นทุกธาตุเนี่ยสามารถมีแมกเนติกโมเมนต์ได้ในในเลเวลอิเล็กตรอนเท่านั้นนะครับนะเพราะนั้นอันนี้ yes Yes แปลว่าผ่านแปลว่าผ่านขั้นเนี้ยเพราะนั้นมีความเป็นแม่เหล็กในเชิงเลเวลอิเล็กตรอนนะครับแต่ทีนี้ในไดอะแมกนิติซึมเนี่ยมันจะมาตายขั้นขั้นนี้แหละนะครับก็คือว่าในขั้นของอะตอมเนี่ยนะครับอิเล็กตรอนมันเต็มนะครับแล้วก็มันไม่มันมีคู่นะครับก็คือ complete shell หรือหรือและนะครับแล้วก็แพอิเล็กตรอนเพราะนั้นก็ no แปลว่า ไม่ผ่านไม่ผ่านเลเวลนี้เพราะฉะนั้นก็จบเรียบร้อยนะครับอดแดกไม่เป็นแม่เหล็กนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดมันไม่เป็นแม่เหล็กในเลเวลนี้ก็อย่าหวังว่าจะเป็นแม่เหล็กในเลเวลที่สูงขึ้นก็โน n โนโนให้หมดแบบนี้นะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างของพวกนี้เนี่ยจะเป็นวัสดุที่มันอารมณ์ว่าก็คือวัสดุที่มันแบบเบเบยะน้ําไม้พลาสติก นะครับส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่เป็นแบบพวกโคเวเลนต์ด้วยซ้าเพราะโคเวเลนต์เนี่ยมันมักจะชอบแชร์กันและครบเชลนะครับมันไม่เหลือมาแบบเดี่ยวๆให้มันมาสปินเล่นๆนะครับแล้วก็พวกนี้ดูดกับแม่เหล็กถาวรไหมไม่ดูดนะครับเพราะว่ามันไม่มันมันไม่มีความเป็นแม่เหล็กในเลเวลที่มันเป็นโดเมนพวกนี้มันจะไม่สามารถถูกเหนี่ยวนําได้ด้วยนะครับมันไม่มีอะไรให้เหนี่ยวนําบอกไม่มีอะไรอ่ะมันไม่มีความเป็นแม่เหล็กตั้งแต่อะตอมแล้วนะครับก็เลยจบไปนะครับอ่าอันนี้คือไดอะแมกเนติซึมนะครับ ต่อมามาดูพาราบ้างนะครับพาราบอกว่าแน่นอนอันแรกเนี่ยเยสไปเลยเขียนไปเลยนะครับทุกอันมีหมดนะครับแต่ทีนี้ตรงนี้อันนี้ก็ YES นะเพราะว่าถ้าเกิดมันโนมันก็เหมือนเมื่อกี้เราก็ต้อง YES บ้างเพราะนั้นในส่วนที่เป็นพารา Magnetism มวัสดุพวกนี้หรือว่าปรากฏการณ์ตรงนี้ก็คืออะตอมเนี่ยมีไดโพนะครับไดโพตรงนี้เกิดจากไม่เต็มเชลนะครับคือเรียกว่า incomplete shell เนาะนะครับแบบนี้โอเค แล้วนะครับแต่ทีนี้ตรงนี้ผ่านเนาะแต่ว่าไปได้ไม่ไกลอันนี้ก็ก้าวไม่ถึงฝั่งนะครับเพราะว่าเราขาดนะครับความเป็นระเบียบนะครับความสามัคคีกันในระดับโดเมนเพราะว่าไดโพมันเรียงมั่วนะครับเพราะนั้นก็จบนะครับไดโพเรียงมัว่วไม่เกิดเป็นโดเมนที่แบบดีๆขึ้นมามันเรียงมั่วนะจบเพราะนั้นถ้ามันจบตรงนี้ ที่เหลือนะครับก็จบเหมือนกันตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้จะเป็นตระกูลที่เป็นพวกโลหะแต่ว่าเป็นโลหะที่แบบนุบๆน,นะครับอลูมิเนียมทองนะครับทองแดงพวกนี้จะเป็นแม่เหล็กได้นะครับถ้าเราเหนี่ยวนำมันเพราะว่าจริงๆแล้วไดโพลที่เรียงมั่วสามารถถูกเหนี่ยวนำให้เรียงให้ให้เรียงเหมือนกันได้แต่ว่ามันต้องมีอิทธิพลจากภายนอกนะครับเพราะ,ะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือดูดนะครับแต่ว่ามันดูด เบาๆนะครับดูดเบาๆนะครับไม่ดูดดังดูเบาๆนะครับต่อมานะครับมาดูเฟโรแมกเนติซึมนะครับตัวนี้แน่นอนผ่านนะครับเลเวลหนึ่งเลเวลสองถ้าไม่ผ่านมันก็ซ้ำเนะมันต้องผ่านนะครับแต่อันนี้จะผ่านไม่เหมือนเมื่อกี้อันนี้จะผ่านแบบอันแพรอิเล็กตรอนนะครับเขาบอกว่าเอฟเฟกของการอันแพรเนี่ย เป็นเอฟเฟกที่แรงนะนะครับเป็นเอฟเฟก์ที่แบบทําให้เกิดความเป็นแม่เหล็กรุนแรงกว่าการที่อิเล็กตรอนไม่เต็มเชลนะครับมันรุนแรงขนาดที่ว่ามันทําให้ไดโพเนี่ยเรียงตรงกันได้คือประมาณว่ามันมีเขาเรียกว่ามันมีแบบในแต่ละอะตอมในแต่ละเข็มสีแดงที่มันที่มันเรียงกันเนี่ยมันเหมือนว่าแบบมันแต่ละเข็มส่งอิทธิพลแล้วซิงก์กันเองได้ง่ายมันก็เลยทําให้เกิดเป็นโดเมนที่มันมีที่มันแบบไม่มั่วเรียงเป็นทางเดียวกันได้นะครับ แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เรามักจะ a s s o c i a t e กับความเป็นแม่เหล็กทั่วไปก็คือในวัสดุเนี่ยมันก็ yes ได้นะครับก็คือถ้ามีโดเมนที่มันเป็นทางเดียวกันมันก็สามารถจะสร้างเราสามารถสร้างวัสดุที่มันเกิดหรือว่าเกิดวัสดุที่มันมีโดเมนเรียงกันทุกโดเมนได้ด้วยหรือว่าแต่ละโดเมนมีมีทิศทางของแม่เหล็กที่มันซิงก์กันในเชิงวัสดุด้วยได้นะครับวัสดุพวกนี้ก็จะเป็นวัสดุที่คุณคุ้นเคยที่ว่ามันคือแม่เหล็กนั่นแหละนะครับเช่นเหล็กนะครับ คบอลนิกเกิลพวกนี้นะครับแน่นอนแม่เหล็กดูกับแม่เหล็กดูดแน่นอนนะครับแต่ทีนี้ผมแค่จะทิ้งไว้เหมือนเมื่อกี้นะว่าแม่เหล็กเนี่ยถึงแม้ว่าคุณซื้อแม่เหล็กมานะคุณ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 ก็ต้องถนอมมันเล็หนึงคุณอย่าไปทําให้มันตกพื้นบ่อยอย่าเอาไปต้มอย่าเอาไปเผาไฟนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วด้วย ปัจจัยจากภายนอกอื่นๆเช่นแรงอื่นๆอุณหภูมิสามารถทําให้โดเมนเนี่ยมันเสียได้ก็คือแทนที่โดเมนจะมีอิทธิพลทางแม่เหล็กหรือค่า m เวกเตอร์ m เรียงไปทางเดียวกันมันอาจจะมั่วได้จากการที่ว่ามันเจอแรงกระแทกหรืออะไรอย่างงี้เพราะนั้น possible นะครับที่ว่ามันจะ no ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมัน no เนี่ยเราสามารถเอาไปทําการเหนี่ยวนําใหม่อีกรอบหนึ่งได้เดี๋ยวจะคุยกันเป็นบทสุดท้ายของเรานะครับคือการเหนี่ยวนําแม่เหล็ก ให้มันเกิดความเป็นแม่เหล็กอีกครั้งหนึ่งได้นะครับทําได้ก็คือเหมือนเหมือนเอาไปซ่อมอ่ะเพื่อง่ายทาได้โอเคอ่าเพราะนั้นอันนี้ก็แล้วกาจจะเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะมันก็ดูหมดแล้วนี่วะนะครับแล้วอีกสองอันมันคืออะไรถูกไหมนะครับมันมีนะครับ,ม,ม,นะรบมันมีความม,ม,วาม,มันมีความพิเศษอีกเพิ่มอ,อีกนิดหนึ่งนะครับมาดูกันค่าอิเล็กตรอน yes ตลอดการละนานเทิร์นนะครับอ่าถ้าเป็นตัวแอนติเฟอโรนะครับตรงนี้ yes เช่นเดียวกันนะครับ มาแรงอันนี้มาแรงนะครับแต่ทีนี้นะครับไอเดียก็คือว่ามันมาตายตรงนี้นะครับม,มาตายตรงนี้อ่า no นะครับทีนี้เอ๊ะเหมือนกับพาราแล้วมันต่างกันยังไงนะครับมันต้องมีความต่างนิดนึงนะครับความต่างก็คือว่าอันเนี้ยนะครับได p พนะครับเรียงเรียงตรงข้ามอะนะครับ พูดง่ายก็คือไม่ใช่พูดง่ายหรอกนะครับหน้านี้ผมต้องขอเปิดสไลด์สักทีนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะอธิบายยากนะครับลองมาดูในสไลด์ของเราบ้างนะสไลด์ของเราก็คือแอนตี้เฟิร์โรคือตรงนี้นะครับคือด้านนี้ด้านนี้นะครับเขาบอกว่าไอตัวที่ทําให้เกิดความเป็นแม่เหล็กได้นะครับเออเป็น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 ตัวที่เป็นเอ่อตัวที่มีมีศักยภาพแล้วกันเนาะนะครับคือตัวที่เป็นแมงกานีสนะครับตัวที่เป็นออกซิเจนเขาบอกว่ามันไม่ค่อยแรงนะครับ ไดโพจะเกิดในแมงกานิสนะครับทีนี้สังเกตว่าไดโพในแมงกานิสเนี่ยมันเรียงตัวกันไม่มั่วอย่างแรกคือมันไม่มั่วนะครับแต่ทีนี้มันเป็นระเบียบก็จริงแต่มันมันมันดานหรือมันเสือกก็ได้นะครับมันเสือกเรียงกันแบบคล้ายๆว่าเป็นระเบียบแต่ดันตรงข้ามกันอย่างเช่นนะครับสังเกตว่าตรงนี้นะครับมันก็เป็นระเบียบในเชิงที่ว่ามันมีความอันนึงก็อาจจะขึ้นขึ้นเขาเรียกว่ามันมีอย่างไรวะ มันมีสตรัคเจอร์ในการเรียงว่าไอ้ขึ้นก็จะขึ้นแบบเนี้ยนะครับไอ้ลงก็จะลงแบบเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าขึ้นลงขึ้นลงสลับกันก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับคือมันเรียงขึ้นลงสลับกันอย่างเป็นระเบียบก็คือทําตัวเป็นระเบียบแต่ว่าดันนะครับไม่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 ชี้ไปทางเดียวกันดันแบบอันนึงครึ่งหนึ่งขึ้นอีกครึ่งหนึ่งลงมันก็เลยหักล้างกันพอดีนะครับก็เลยเกิดความซวยในสุดว่าตอนสุดท้ายเนี่ยมันก็โนอยู่ดีนะวัะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอันที่เขาเรียกว่า ซวยนะครับตรงที่ว่านะก็เรียงไประเบียบแล้วไงแต่ดันเลียงไประเบียบแบบให้มันหักหลางกันก็เลยหักหลางกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะ no ในเลเวลที่เป็นตัว material เช่นเดียวกันนะครับโอเคแน่นอนตรงนี้นะครับก็จะมีวัสดุอย่างเช่นนะครับอ่ไม่ใช่แน่นอนหรอกนะครับก็มีเป็นพวกอันนี้เป็นแร่นะครับแร่เหล็กนะครับ fe 2 o 3นะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษเรียกว่าเฮอร์มาฮีมาไทนะครับอันนี้เป็นแร่เหล็กที่ว่ามีเหล็กเนาะ แต่ดันนะครับทำแบบทาตัวซซะ,ะแบบทำให้ไม่ไม่เป็นแม่เหล็กได้นะครับโครเมียมนะครับแล้วก็แมงกานิสออกไซด์เป็นพวกเซรามิกอย่างหนึ่งนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้น,น,น,นตรงนี้ถามว่าดูดได้ไหมนะครับจริงๆแล้วดูดได้นะครับแต่ว่าดูดเบาๆนะครับเอ่อจะคล้ายๆกับตัวที่เป็นพาราก็คือดูดเบาๆเพราะว่าก็นะครับถ้ามีแรงจากภายนอกมากระทํามันก็เหนี่ยวนําให้ไดโพมันอาจจะแบบกลับตัวกลับใจมาเรียงเป็นระเบียบได้แบบที่มัน ไม่แคนเซิลกันได้บ้างนะครับประมาณนี้โอเคสุดท้ายเอ๊ะมันยังมีอะไรมันยังมีอะไรเหลือไหมนะครับในในใน variation ของสิ่งเหล่านี้นะครับอ่ะอย่างแรก yes ก่อน Furry Magnetic นะครับไม่ใช่ Furrow นะฮะ f r r นะครับ ry, นะบนะในอะตอมก็ yes เช่นเดียวกันนะครับในโดเมนก็ yes เช่นเดียวกันนะครับในวัสดุก็ yes เช่นเดียวกันนะครับเอ๊ะ แล้วมันต่างอะไรกับเฟอร์คล้ายกันมากเลยนะจริงๆแล้วมัน Yes แล้วก็ no ด้วยซ้ำนะครับทีนี้สิ่งที่มันต่างคือมันต่างตรงที่เป็นส่วนตรงนี้ครับคือส่วนที่เป็นตัวโดเมนตรงนี้นะเพราะนั้นผมอยากจะบอกเฉยๆว่าอ่ะเพราะนั้นมาดูความต่างกันหน่อยนะครับว่าตกลงมันต่างกันยังไงต้องกลับมาดูสไลด์อีกรอบหนึ่งคือด้านนี้คือตัวนี้นะครับคือไอเดียของมันก็คือว่านะครับในในเฟอร์รี่แมกเนติซึมเนี่ยนะครับมันเป็นประเภท ของอวัสดุที่มันมีหลายเขาเรียกว่าหลายหลายตัวที่มีที่มีความสามารถในการแสดงความเป็นแม่เหล็กนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยมันมี Fe3O4 ใช่ไหมครับเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันมีคนดิเดตหลายตัวที่มันมันสามารถนะครับตัวที่สามารถคือมีนะครับ Fe2+ ตัวหนึ่งนะครับมี Fe3+ อีกตัวหนึ่งนะอันนี้คือตัวเดียวกันหมยายถึงว่าเป็นประเภทเดียวกันนะครับแต่ที่นี้ประเด็นก็คือว่า Fe2+ เนี่ยนะครับมันเป็นประเภทที่เรียงไปทางเดียวกันสังเกตว่าถ้าเป็นสีเทาเนี่ยมันชี้ขึ้นหมดเนะพราะนั้นเพราะนั้นผลกระทบที่เกิดจาก Fe2+ เนี่ยนะครับคือทำให้เกิดความเป็นแม่เหล็กออกมาได้นะก็คือเกิดเป็นโดเมนของมันได้แต่ว่าประเภทของไอออน Fe3+ เนี่ยพวกนี้นะครับมันมีทั้งลงแล้วก็ขึ้นสลับกันแบบพอดีเป๊ะคือครึ่งๆนะเพราะฉะนั้น Fe3 บวกครึ่งหนึ่งมันก็จะขึ้นอีกครึ่งหนึ่งมันก็จะลงนะครับทำให้นะครับ fe 3บวกเนี่ยไม่ช่วยอะไรกับความเป็นแม่เหล็กนะเพราะนั้นไอตัว Fe3 บวกตัวนี้ไม่ช่วยมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวที่ช่วยนะครับอันนี้คือความต่างนะครับถ้าในเฟอรโรธรรมดาคือทุกตัวเอ่อตัวที่เป็นทุกตัวช่วยหมดนะครับแต่ถ้าในเฟอร,ริมันมีตัวที่ช่วย กับตัวที่อยากช่วยแต่แต่ไปมาแล้วมันไม่ส่งผลอะไรก็มีเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็เลยอยากจะบอกว่าความแตกต่างตัวนี้จะเป็นรายละเอียดติ่งๆเลยก็คือว่าในเนี้ยนะครับมันมีถ้าเป็น Fe2+ เนี้ย yes อย่างอย่าง,งตัวอย่างนะถ้าเกิดตัวอย่างในหนังสือเนี้ยตัวอย่างเช่น Fe2+ เนี้ยมัน yes นะครับอันนี้ yes แต่ว่าถ้าเกิดคุณกำลังพูดถึงชนิดไอออนที่เรียกว่า Fe สามบวกเนี่ยตัวเนี้ยจะกลายเป็น no โอเคไหมนะครับแต่ทีนี้ถ้ามันมีทั้ง yes แล้วก็มีทั้ง no ไอ้ส่วนที่เป็น no มันไม่ทําอะไรมันก็ no ไปก็ไม่เกิดแม่เหล็กแต่ว่าส่วนที่มัน yes มันช่วยทาให้เป็นแม่เหล็กนะเพราะนั้นมันก็เลยเกิดเป็นแม่เหล็กอยู่ดีนะเพราะนั้นเราก็เลยบอกว่าตัวเนี้ยมันก็เลยชื่อมันจะคล้ายๆกับ ferro ก็คือ ferri กับ ferro ต่างกันแค่ว่า ferri มันมีมันมีประเภทหลายแบบที่มันช่วยกันหรือไม่ช่วยกันก็แล้วแต่เนี่ย มาร่วมนะครับในการในการยํำกันทั้งหมดเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมก็คือว่ามันเกิดโดเมนได้นะครับมันเกิดโดเมนของ Fe 2บวกได้ที่ทำให้เกิดเป็นแม่เหล็กในวัสดุได้แต่ว่าแน่นอนถ้าคุณเอาไปทุบพื้นหรือคุณเอาไปเพิ่มอุณหภูมิมันก็อาจทำให้เกิดความสูญเสียการเป็นแม่เหล็กได้เช่นเดียวกันนะเพราะนั้นสังเกตว่ามันก็ไม่มีอะไรเอ่อเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะโทษโทษเมื่อกี้ผมใส่ผิดด้านวะมันควรจะเป็นตรงนี้วะขอโทษ ผิดด้านโท่าที่นะครับเวลาผมบอกว่าผมเอาเหล็กทุ่มลงพื้นเนี่ยผมกาลังทําลายโดเมนอยู่เพราะฉะนั้นมันคือมันคือฝั่งฝั่งนี้ครับนะก็คือว่ามันทําให้โดเมนแทนที่มันจะชี้ไปทางเดียวกันโดเมนมันชี้มั่วก็คือค่า m ของโดเมนชี้ไปคนละทางเนาะเพราะนั้นมันควรจะเป็นวัสดุแบบนี้เพราะนั้นมันจะมันจะมันจะสลับหรือว่ามันจะล้อกับเฟอร์รี่กับเฟอร์โลเนี่ยมันจะคล้ายๆกันมากเลยนะครับมีแค่มีแค่ในส่วนที่ว่าในเฟอร์รี่เนี่ย มันจะมีไอออนบางอย่างที่มันเกิดความแคนเซลกันอยู่ข้างในได้แค่นั้นเองนะครับตัวอย่างนะครับที่เกิดขึ้นสําหรับตัวพวกนี้ก็คือว่านะครับตัวนี้มีนะครับ Fe3O4 นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าแมกนีไทท์นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่าแมกนีไทท์ก็คือแมกเนตนะมันก็คือแร่ที่เป็นแมกเนตนั่นเองนะครับเพราะมันชื่อว่าแมกนีไทท์นะครับนะแล้วก็พวกนี้ดูดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว ในภายนอกเราก็จะเราก็จะสังเกตพวกนี้ว่ามันคือแม่เหล็กยูดีเท่านั้นเองนะเป็นไง้วครับนะครับก็ผมว่าเอาตารางนี้ไปดูเหอะนะครับนะแล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดเราอยากอ่านสนใจลองไปอ่านในสไลด์ดูแล้วกันว่ามันมีรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงบ้างในหนังสือก็ก็เขียนไว้แต่ถ้าพวกเราไม่มีหนังสือไม่เป็นไรเนาะนะครับดูสไลด์ไปนะครับโอเคนะครับทำเวลาได้ดีมากนะครับขอเรื่องสุดท้ายนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับนะอยู่กับผมอีกิดเดียวนะครับใจเย็นนะครับอย่าเพิ่งไปอ่า ทีนี้ส่วนสุดท้ายเนี่ยเราจะมาโฟกัสกันในส่วนตรงนี้ก็คือว่าไอ้ส่วนที่มัน no ตรงเนี้ยนี่แหละนี่ไอ้ no ตรงนี้กับ no ตรงน,น, no, รงนี้ถามว่าแล้วสมมติว่าถ้าเกิดคุณมีวัสดุที่มัน no ตรงเนี้ยถามว่าคุณทํำยังไงให้มันกลายเป็น yes ใหม่นะที่ผมบอกว่าคุณสามารถเอาไปเหนี่ยวนําใหม่ได้ให้มันกลายไปเป็นแม่เหล็กใหม่ได้นะครับก็คือเรื่องสุดท้ายตรงนี้นี่เองเ็าเรียกว่าการเหนี่ยวนําทางแม่เหล็กนะครับนะ เพราะน,นั้นลอง imagine ว่าตอนนี้ตอนนี้มันโนอยู่มันโนอยู่นะครับแบบนี้นะฮะมันโนในระดับของโรเมนแปลว่าเห็นไหมครับด้านนี้ชี้ขึ้นด้านนี้ชี้ลงนะครับมันชี้คนละทางกันนะครับตอนนี้มันโนอยู่นะครับถ้าเกิดคุณอยากให้มัน yes นะครับคุณต้องเอาไปทำการเหนี่ยวนำในสนามแม่เหล็กนะครับทีนี้ก็จะมีเป็น curve classic นะครับก็คือว่า Uh, ทางด้านแกน y เนี่ยเป็น uh, flux density หรือว่าเป็นค่า m mm hmm. ก็ได้นะครับ mm hmm. ก็คือพูด mm hmm. ง่ายคือความเป็นแม่เหล็กโดยรวมของวัสดุเลยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ mm hmm. แล้วก็ค่า H mm hmm. ตรงนี้ก็คือ Magnetic Field mm hmm. ที่เรากระทำหรือว่าเราให้มันจากภายนอกนะครับ mm hmm. โดยที่ตอนแรกนะครับ mm hmm. สังเกตตอนแรกดูตอนแรกเนี่ยโดเมนมันชี้ไปมั่วเลยใช่ไหมครับโดเมนนะอันนี้คือโดเมนแล้วนะนะครับไม่ใช่ไดโพและโดเมนละ ชี้ไปมั่วเลยนะครับก็เลยเกิดปรากฏการณ์ที่ว่าไม่เป็นแม่เหล็กหรือว่าเป็นแม่เหล็กที่แบบห่วยมากนะครับคุณสามารถที่จะเพิ่มนะฮะเพิ่มแมกเนติกฟิลด์พูดง่ายคือเวลาเวลาจะซ่อมแม่เหล็กคุณก็เอาไปใส่ในสนามแม่เหล็กแรงๆนะครับมันจะทําให้โดเมนเนี่ยเริ่มเหนี่ยวนํากันไปกันมาจนกระทั่งนะครับพูดง่ายก็คือทําให้มันเรียงไปทางเดียวกันเกิดเป็นค่า m ที่พุ่งแรงๆนะครับนะเพราะนั้นเพราะนั้นในภาษาของเขาก็คือเขาพยายามทําให้ โดเมนภาษาเขาคือโดเมนวอลนะครับเรามีขอบเกรนเนาะถ้าเราพูดถึงในเรื่องของโครงสร้างอะตอมนะแต่ถ้าเกิดเป็นในเรื่องของโดเมนของแม่เหล็กเนี่ยเราใช้ศัพท์ว่าโดเมนวอลนะครับถ้าเราเอาวัสดุที่มีโดเมนวอลไปถูกไปอัดในสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะทําให้โดเมนวอลเนี่ยมันหายไปเรื่อยๆนะครับทำให้เกิดเป็นแบบโดเมนที่แบบน้อยๆแต่ว่าพุ่งไปแรงๆประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เทคนิคที่เราสามารถที่จะเห็นได้นะในจริงๆแล้วอาจจะเกิดขึ้นจในกระบวนการการผลิตแม่เหล็กเลยก็ได้ นะครับอ่าเพราะนั้นสุดท้ายก็คือว่านะครับเขาบอกว่าอยากให้ดูนิดนึงก็คือว่าจริงๆมันจะมีปรากฏการณ์ละกันนะว่าเวลาเราให้สนามแม่เหล็กเนี่ยเราสามารถให้ในทิศทางที่มันต่างกันได้นะครับมันจะมีเป็นทิศทางบวกกับทิศทางลบนะครับเหมือนกับคล้ายๆแบบเราบอกว่ากระแสมีบวกกับลบอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคือพูดง่ายๆคือพวกเนี้ยมันเป็นมันเป็นมันเป็นเวกเตอร์ฟิลด์อ่ะมันมีทิศทางของมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถที่จะให้ทิศทางในเชิงบวกนะฮะแล้วก็ทิศทางในเชิงลบอยู่ทางด้านด้านซ้ายนะครับ ทีนี้สังเกตว่ามันจะมีประเด็นก็คือว่าไม่ใช่ประเด็นหรอกนะคือเป็นปราปรกฏการณ์ละกันเนาะนะครับก็คือสมมติว่าคุณมีการนะครับเหนี่ยวนําแม่เหล็กจาก no อะ่ะเพราะฉะนั้นผมดืมบอกไปนะว่าตรงนี้คือ no นะครับแล้วตรงนี้ก็ yes นะครับ yes นะครับประมาณนี้ทีนี้คุณมี no นะครับคุณมีโ no, นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วคุณก็เหนี่ยวนําจนมันกลายเป็น yes อยู่ที่ a นะครับทีนี้มันจุดเนี้ยนะครับเป็นจุดที่เขาบอกว่าเป็นจุดอิ่มตัว saturation แปลว่าถ้าคุณเพิ่ม m มกเนติกเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่เพิ่มไม่เพิ่มค่า B แปลว่ามันอิ่มตัวละมันได้แค่นี้แหละนะครับอันนี้คือสูงสุดละค่า B สูงสุดนะครับทีนี้คุณสามารถที่จะให้นะครับแมกเนติกฟอร์สในทิศทางที่กลับกันได้นะครับซึ่งถ้าทาแบบน no ี be. so ้เนี่ยมันจะย้อนมันจะย้อนสอนในเรื่องของตัวเอ่อค่า B ด้วยเพราะค่า B ก็เป็นค่าที่มีทิศทางนะครับเพราะฉะนั้นก็มันจะย้อนสอนนะครับเวลามันย้อนเนี่ยมันจะไม่ย้อนกลับตรงๆนะมันจะไม่ได้ย้อนกลับเส้นปละนะครับแต่มันจะย้อนกลับเส้นใหม่คคือเเสส้้้้นนนนนนีีบบตรรงะั ย้อนกลับอย่างนี้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้แล้วมันก็ค่อยกลับไปในทิศทางที่เป็นทิศทางลบนะครับจนกระทั่งมันอิ่มตัวในอีกทิศทางหนึ่งได้นะครับทถ้าเกิดคุณเกิดให้นะครับกระแสเขาเรียกว่าทิศทางแม่เหล็กเนี่ยกลับไปทางด้านนี้มันก็จะไม่ย้อนกลับทางเดิมมันจะมีลูปของมันคือมันจะมามันจะมาเส้นนี้แทนนะครับเส้นนี้เส้นนี้แบบน,นี้แทนพูดง่ายก็คือว่าถ้าเกิดคุณมีวัฏจักรของค่า H นะครับ คุณสามาเ,เขาเรียกว่าสิ่งที่ค่า b ค่า b ก็คือเป็น flux density หรือว่าเป็นเส้นแม่เหล็กที่อยู่ในวัสดุเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนทิศทางแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนค่าแต่ว่าเส้นทางของมันเนี่ยมันจะทำตัวเป็น l ูปแบบนี้นะครับภาษาตรงนี้มันชื่อว่า hysteresis loop นะครับอยู่ข้างบนนี่คือนี่คือหัวข้อตรงนี้นะครับซึ่งนะครับ hysteresis loop เนี่ยถามว่ามันมีประเด็นอะไรม,มันจะรู้ไปทำไมนะครับ ประเด็นก mm ็คือว่านะครับฮิสตอริซิสลูปเนี่ยมันเป็นตัวที่บอกว่าตกลงแล้ววัสดุนี้เนี่ยมันเป็นแม่เหล็กแบบไหนนะครับมันเป็นแม่เหล็กที่เป็นแม่เหล็กแรงหรือเป็นแม่เหล็กที่เป็นแม่เหล็กอ่อนมันเรียกว่า soft m a g เนตกับ h ร์ด m a g เนตนะครับถ้าเป็น hard m a g เนตเนี่ยมันจะมีไอลูปตรงนี้ที่มันกว้างนะครับลูปกว้างเนี่ยมันแปลว่าแม่เหล็กเนี่ยทำให้สูญเสียความเป็นแม่เหล็กยากนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีลูปที่มันเล็กเนี่ยนะครับวัสดุเนี่ยอาจจะสูญเสียความเป็นแม่เหล็กได้ง่าย นะครับหรือไม่คือกลับทิศได้ง่ายนะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีแอปพลิเคชันด้วยนะนะครับก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดเขาบอกว่าอย่างในในตัวพวก device เช่นพวกมอเตอร์ใน Transformer พวกเนี้เราอยากได้วัสดุที่มันเปลี่ยนทิศทางได้ง่ายเปลี่ยนทิศทางแม่เหล็กได้ง่ายเพราะนั้นเราจะเลือกวัสดุที่มีคิสเซอร์ดิสสูบที่มันเล็กนะครับเพราะนั้นอย่างพวกเนี้อาจจะเป็นวัสดุที่ใช้ในพวกมอเตอร์นะครับหรือใน Transformer นะครับแบบนี้นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเราอยากได้วัสดุที่มันไม่ค่อยสูญเสียความเป็นแม่เหล็กเนี่ยเราจะเลือกวัสดุแบบนี้นะอันนี้ก็คืออาจจะเป็นแบบ p พ r m a n e n t magnet ที่ที่เราแบบเอ่อที่เราที่เราอยากไม่อยากให้มันสูญเสียเอ่อเน้นนะความเพอรมาเน้น Mag เอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้เพราะนั้นอันนี้บอกเฉยๆว่ามันมีมันมีประเด็นนิดนึงว่าอย่างไอตัวที่เป็นประเภทเอ่อพวกเนี้ยนะครับพวกที่เป็นเนี่ยเฟอโรกับเฟอรินะพวกนี้มันก็จะมี อ,อีกอีกอีก behavior หนึ่งก็คือ behavior ว่าตกลงแล้วตัวมันเองเนี่ยเวลามันเจอวัฏจักรของค่ากระแสค่าสนามแม่เหล็กเนี่ยมันเกิดเป็นลูปขนาดไหนนะครับจริงๆแล้วถ้าเอารายละเอียดนะแต่อันนี้ช่างมันไม่ต้องคิดมากก็คือว่ามันมีอีกค่าหนึ่งคือค่า r e m n a n e กับ coercivity นะเป็นค่าที่เขาจะ report สำหรับวัสดุด้วยก็เป็นอีกค่าหนึ่งที่คุณสามารถเปิดตารางดูได้อีกนะครับก็ ช่างวันเถอดนะครับในรายละเอียดเยอะจริงเรื่องนี้นะครับสะใจจริงนะครับโอ้โหวันนี้ทําเวลาได้ดีมากนะครับหมดเวลาเป๊ะแล้วก็เสร็จพอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอแพ่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครจะถามอะไรก็เชิญ sure! นะครับสวัสดีครับ